Thank you.
ในประเด็นที่ค่อนข้างจะแหลมคมเมื่อมีการพูดถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้มีการตีความว่าเป็นการล้มล้างการปกครองล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นนะคะเมื่อมีคำตัดสินอย่างนี้ออกมาจึงมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าการเคลื่อนไหวเพื่อให้มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะถูกตีความว่าเป็นการล้มล้างการปกครองและทำให้การเคลื่อนไหวนะคะเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีกันมากขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นของกฎหมาย112 113และ116ซึ่งล้วนแต่มีโทษร้ายแรงทางอาญาทั้งสิ้นหลังจากนั้นไม่นานนะคะได้มีกระแสแคมเปญรณรงค์กันค่ะของ Amnesty Thailand นะคะในตอนนั้นเป็นประเด็นของการเขียนจดหมายถึงนักโทษซึ่งหากเราติดตามผลงานของ Amnesty นะคะประเด็นนี้แคมเปญนี้จะมีมาเรื่อยๆแต่ในวันนั้นค่ะในครั้งนี้นักโทษ1ที่ทาง Amnesty ทำแคมเปญรณรงค์ขึ้นมาคือการเขียนจดหมายหาถึงรุ้งปนัสยา1ในแกนนำของธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุมค่ะซึ่งมีการเป็นตัวแทนเป็นสปีกเกอร์และพูดถึงในประเด็นของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยและจุดตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังคะที่ทำให้ Amnesty นะคะถูกตั้งคำถามอย่างแหลมคมและรุนแรงตลอดระยะเวลาเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ากิจกรรมแคมเปญรณรงค์แบบนี้ของ Amnesty เป็นการแทรกแซงความมั่นคงเป็นการแทรกแซงกิจการภายในรัฐของประเทศไทยหรือไม่เมื่อนักโทษที่เขาเขียนจดหมายถึงที่ทำกิจกรรมรณรงค์แคมเปญถึงเป็นนักโทษทางการเมืองที่ถูกโจมตีว่าพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีการตีความประชาสังคมหลายองค์กรด้วยกันที่ถูกตรวจสอบใช้เงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกฎหมายตัวนี้จะออกมาซึ่งแน่นอนว่าวิธีการเคลื่อนไหวในหลายครั้งนะคะอาจจะต้องมีการรับทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นคำถามที่น่าสนใจค่ะว่าเมื่อถูกตรวจสอบเส้นทางทางการเงินจากทางภาครัฐอย่างเคร่งครัดแบบนี้แล้วการทำงานในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของ NGO และภาคประชาสังคมจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตดังนั้นนะคะวันนี้เป็น2ประเด็นที่ค่อนข้างใกล้เคียงแหลมคมและแนบชิดกันมากๆค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะจะขออนุญาตนะคะแนะนำนะคะสปีกเกอร์ของเราทั้งสองท่านก่อนเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคะที่นิติฮับของเรานะคะมีสปีกเกอร์สองท่านเวทีเสวนาวันนี้อาจจะออกมาในน้ำเสียงของการดีเบตไม่มากก็น้อยนะคะดังนั้นค่ะท่านไหนก็ตามนะคะที่อยากจะร่วมขึ้นมาแลกเปลี่ยนพูดคุยหรือมีคำถามฝากมานะคะไม่ว่าจะฝากนิติฮับฝากประชาไทยหรือฝากผ่านทางสปีกเกอร์ของเราทั้งสองท่านนะคะสามารถส่งจรวดมาที่เอ่ยนะคะหรือพี่ๆเพื่อนๆมอเดอเรเตอร์ในห้องได้เลยและสามารถยกมือขึ้นมาแลกเปลี่ยนกับเราในประเด็นต่างๆได้ตลอดเวลาค่ะดังนั้นวันนี้นะคะจะขออนุญาตแนะนำสปีกเกอร์ของเราทั้งสองท่านก่อนเลยก็แล้วกันค่ะในมุมมองแรกนะคะสปีกเกอร์ของเราท่านแรกค่ะคุณสมบัติบุญงามมโนงหรือว่าบก.ลายจุดของเรานั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆที่กลับมาที่นิติฮับอีกครั้งนึงค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่หนูหริ่งก็แล้วกันนะคะขออนุญาตค่ะและสปีกเกอร์ของเราอีกท่านนึงนะคะนั่นก็คือคุณแทนคุณนั่นเองค่ะแน่นอนว่าคุณแทนคุณนะคะมีมุมมองและได้ออกมาแสดงทัศนะส่วนตัวในมุมมองของ Amnesty และการเคลื่อนไหวในเชิงสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยด้วยวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆที่เราจะทำความรู้จักมุมมองเหล่านั้นคุณอี้แทนคุณเพิ่มเติมด้วยนะคะจะขออนุญาตเรียกว่าคุณอี้ก็แล้วกันนะคะวันนี้ทั้งสองท่าน
ท่านหนึ่งทำงานในส่วนของภาคประชาสังคมมาอย่างยาวนานท่านหนึ่งเป็นอดีตส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์นะคะน่าสนใจมากว่ามุมมองทั้งประเด็นของเรื่องของการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมุมมองของพรบ NGO และพรบฟอกเงินรวมทั้งมุมมองของการเคลื่อนไหวของ Amnesty นัดล่าสุดจะเป็นยังไงอยากจะให้คุณทุกท่านนะคะติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของFacebook ของประชาไทย Clubhouse ในวันนี้และ Facebook ของทางนิติฮับด้วยถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะจะขออนุญาตเริ่มต้นด้วยคำถามแรกของเราในวันนี้ค่ะค่อยๆไต่ค่อยๆปูกันไปก็แล้วกันนะคะเป็นคุณแทนคุณเป็นคุณอี้หรือเป็นคุณหนูริ่งเริ่มต้นกับเราก่อนเลยก็ได้นะคะด้วยหัวข้อคำถามนี้ค่ะขออนุญาตเริ่มต้นแบบนี้ค่ะ Amnesty การกระทำครั้งล่าสุดที่ถูกโจมตีว่าเข้าข่ายกระทบต่อความมั่นคงของประเทศกระทบต่อกิจการภายในของไทยคุณหนูริ่งและคุณอี้มีมุมมองความคิดเห็นว่ายังไงคะขออนุญาตค่ะจะขออนุญาตเริ่มต้นที่พี่หนูริ่งเลยค่ะกระทบที่ว่านี่ผิดกฎหมายไหมถ้าผิดกฎหมายก็ฟ้องเลยฮะใช้กระบวนการทางกฎหมายครับผมไม่เห็นใครไปแจ้งความหรือดำเนินคดีในกิจกรรมรณรงค์ Amnesty ฮะคือเวลาเราจะไม่รู้คือผมเชื่อประเด็นคือเวลาเขาเคลื่อนไหวหรือรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนน่ะเขาก็มาจากเรื่องนี้ใช่ไหมแต่คนที่ต่อต้านน่ะเขามองว่ามันไปกระทบความมั่นคงคำถามคือว่าการกระทบความมั่นคงที่ว่าเนี่ยผิดกฎหมายไหมถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ดำเนินคดีฮะแต่ถ้าไม่ผิดอ่ะก็แสดงว่าทำได้ครับก็แสดงว่ามันเป็นกิจกรรมที่ไม่ผิดกฎหมายในเมื่อไม่ผิดกฎหมายมันก็ทำได้จะไปขัดขวางเขาทำไมไปไล่เขาออกไปทำไมครับหรือว่าเขาก็ทำสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วไม่สามารถทำอะไรเขาได้ก็เลยต้องใช้วิธีการออกมารณรงค์ไล่เขาออกจากประเทศอะไรคือผมคิดว่าหลักการมันน่าจะอยู่อย่างนี้ฮะว่าถ้าเขาทำในสิ่งที่สากลน่ะทั่วไปอ่ะเข้าใจได้ว่านี่เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนอ่ะแม้ว่าคนไทยบางคนจะไม่เข้าใจแล้วมองว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นความมั่นคงนะครับผมคิดว่าถ้าคุณไม่ไปแจ้งความเขาแล้วไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอ่ะผมก็คิดว่าไม่มีสิทธิ์ไปไล่เขาออกไปครับผมขออนุญาตตีเส้นหรือวางกรอบตรงนี้ก่อนครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณหนูริ่งคำถามง่ายๆค่ะสิ่งที่ Amnesty ทำผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าผิดฟ้องเลยค่ะถ้าไม่ผิดนั่นแปลว่านี่เป็นการกระทำที่ทำได้ภายใต้กฎหมายไทยถูกต้องหรือไม่และถ้าเขาไม่ผิดเลยต้องใช้วิธีการแบบนี้หรือเปล่าทิ้งท้ายไว้เป็นคำถามค่ะก่อนที่เราจะกลับมาตอบคำถามเหล่านี้นะคะเรามาฟังทัศนะจากฝั่งของคุณอี้แทนคุณก่อนเลยค่ะคุณอี้คะเชิญเลยค่ะครับถ้าเสียงหายไปขอโทษด้วยนะครับผมยังอยู่ในพื้นที่อยู่นะครับก็คือผมตอบอย่างนี้นะครับดูอย่าง3เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือกรอบการเคลื่อนไหวในฐานะที่เป็นองค์กรที่จะต้องดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในสังคมไทยผมไม่ได้ออกไปไล่นะครับหรือไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะต้องไปไล่ให้ออกนอกประเทศแต่ผมเห็นด้วยกับการตรวจสอบแล้วก็ที่1เนี่ยก็คือมีการเคลื่อนไหวที่สนับสนุนการชุมนุมนะครับอย่างต่อเนื่องของ Amnesty เนี่ยผมว่ามีปัญหานะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้ชัดนะครับว่าการชุมนุมเนี่ยมันมีส่วนที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่จะบ่งชี้ว่าองค์คาพยพต่างๆหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะต้องไปดูว่ากฎหมายอะไรบ้างนะครับที่ผิดซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าทั้งภาครัฐนะครับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไปถึงหลายๆองค์คาพยพแม้แต่ตำรวจเนี่ยก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับเพื่อจะชี้ว่าAmnestyเนี่ยทำผิดกฎหมายอย่างไรหรือไม่นะครับอันนี้เป็นส่วนที่2นะครับส่วนที่3ผมคิดว่าการแสดงออกของAmnestyในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยล้ำเส้นของการที่จะมาเป็นเรื่องของการแทรกแซงในกิจการบางอย่างนะครับของกระบวนการยุติธรรมไทยก็ดีนะครับหรือว่ากระบวนการทางกฎหมายแต่ว่าแน่นอนครับผมเห็นด้วยกับพี่นุลิกในประเด็นที่ว่าถ้าหากว่าผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีต่อไปอันนี้ผมเข้าใจว่าอยู่ในระหว่างการตรวจนะครับว่าอะไรบ้างอย่างไรครับ
นี่เป็นเส้นที่ทั้งทางคุณอี้แทนคุณและคุณหนูริ่งนะคะขีดเส้นให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะค่อยๆเกาะค่อยๆจับประเด็นไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะในฝั่งของคุณหนูริ่งนะคะชัดเจนมากว่าถ้านี่เป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายสามารถฟ้องได้เลยแต่ถ้าไม่ผิดนั่นหมายถึงสามารถทำได้แต่มาที่ฝั่งของคุณอี้แทนคุณค่ะแน่นอนว่าทั้งสองคนทั้งคุณหนูริ่งและคุณอี้แทนคุณนะคะไม่เห็นด้วยกับการไล่แอมเนสตี้ออกนอกประเทศไทยแต่คุณอี้แทนคุณเห็นด้วยกับการตรวจสอบซึ่งตอนนี้นะคะคิดว่ากำลังมีกระบวนการตรวจสอบแอมเนสตี้ไทยแลนด์อยู่แต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะกับสองคำที่เอ๋ยคิดว่าน่าจะสามารถพูดคุยถกเถียงกันต่อไปได้ค่ะนั่นก็คือคุณแทนคุณพูดถึงคำนี้ขึ้นมาการกระทำของแอมเนสตี้การรณรงค์ตอนนี้เป็นการล้ำเส้นหรือไม่และในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีคำพิพากษาวินิจฉัยออกมาแล้วว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นของภาควิสิตนักศึกษาที่ขึ้นมาตอนนี้เป็นการล้มล้างการปกครององค์กรที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรที่ออกมาซัพพอร์ตเองพฤติกรรมเหล่านี้ก็ทำให้ดูเหมือนว่ากำลังล้ำเส้นไปหรือเปล่าคุณหนูริ่งคะขออนุญาตต่อเลยค่ะคืออย่างนี้มันเป็นคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเวลาจะลงโทษเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปสู่ศาลยุติธรรมนะครับในกรณีแอมเนสตี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งเขาเคลื่อนไหวทั่วโลกเนี่ยแม้แต่ผู้ที่กระทำความผิดนะแล้วศาลยุติธรรมเนี่ยตัดสินแล้วด้วยตัดสินว่าให้ประหารชีวิตเลยนะหมายความว่าเขาคงต้องเป็นความผิดที่ร้ายแรงนะครับแอมเนสตี้เนี่ยก็ยังเคลื่อนไหวแล้วไม่ใช่เฉพาะเพิ่งมาเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวทั่วโลกแล้วทำเรื่องนี้มานานยาวนานมากหลายสิบปีผมคิดว่าทำมานานกว่าอายุผมและอายุของคุณอี้แทนคุณอีกนี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวในการคุ้มครองเรื่องสิทธิแม้แต่คนที่เป็นผู้เพื่ออะไรผู้ต้องขังหรือคนที่ถูกศาลตัดสินว่าต้องประหารชีวิตเขายังรณรงค์ให้ยกเลิกการโทษประหารชีวิตทีนี้ทำไมท่านเวลามองแบบนี้เราจะมองว่าไงคือด้านหนึ่งอ่ะมันก็มองได้ว่านี่เป็นการรณรงค์เรื่องสิทธิชนว่าสิทธิในการที่จะไม่ถูกพรากชีวิตอ่ะมันเป็นสิทธิมนุษยชนแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นว่าซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องโต้แย้งกันทั่วโลกนะหรือแม้ในประเทศไทยคนประเทศไทยส่วนหนึ่งก็โต้แย้งว่าอ้าวไอ้นี่มันไปทำความผิดร้ายแรงไปค้ายาไปฆ่าคนอื่นตายดังนั้นเนี่ยเมื่อทำความผิดขนาดนั้นหลักฐานมันชัดเจนศาลตัดสินมาแล้วประหารชีวิตก็ต้องประหารชีวิตคุณลองคิดดูนะนี่เราลองมองจากเรื่องอื่นก่อนนะแล้วก็ค่อยไล่มาถึงเรื่องกรณีที่3นักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกที่คำปราศัยของพวกเขาเนี่ยถูกศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยดังนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่ามันแล้วแต่มุมมองนะครับแต่ในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าแอมเนสตี้มีสิทธิโดยชอบเลยครับเขาแค่เสนอว่ารณรงค์เสนอว่าให้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอ่ะซึ่งผมก็เชื่อนะสมมุติวันหนึ่งเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยนะสมมุตินะมีการแบบสามารถแบบมีในอนาคตมีการยกเลิกไอการนิรโทษกรรมการรับประหารของคุณประยุทธ์ในปี57นะครับแล้วก็สถานะของประยุทธ์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและก็ถูกตัดสินว่าเป็นขบฏอันนี้เป็นสมมุตินะว่าเป็นขบฏและสุดท้ายได้ข้อหาขบฏเนี่ยมันก็จะต้องมีโทษถึงประหารชีวิตเกิดศาลเนี่ยตัดสินว่าคุณประยุทธ์และพรรคพวกเนี่ยกระทำความผิดเนี่ยและประหารชีวิตเนี่ยผมก็เชื่อว่าแอมเนสตี้จะออกมาเคลื่อนไหวครับเขาก็จะต้องเคลื่อนไหวรณรงค์ไม่ให้ประหารชีวิตคุณประยุทธ์นั่นไม่ใช่เพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนประยุทธ์หรือเป็นใครมันเป็นเรื่องของหลักการที่องค์กรเนี่ยเขาเชื่อส่วนว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอในเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่แอมเนสตี้เสนอหรือไม่นั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงหากการเคลื่อนไหวในการที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตหรือเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวนะครับให้กับนักกิจกรรมหรือคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างประหยัดรัฐนะครับผมคิดถ้ามันยังอยู่ในกระบวนการคดีนะครับแล้วยังไม่มีคำพิพากษาในกระบวนการศาลยุติธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่
เวลาเอ็มเนสตี้เขารณรงค์ขอสิทธิประกันประกันตัวให้3ให้กับนักกิจกรรมทางการเมืองทั้ง3คนหรือคนอื่นๆด้วยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติและไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นฮะเขาทำอย่างนี้มายาวนานมากทั่วโลกอะฮะมันเป็นหลักการทั่วไปนะครับมันเป็นหลักการทั่วไปส่วนรัฐจะตอบสนองหรือไม่นะครับจะให้ประกันตัวหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าแอมเนสตี้เขามีสิทธิ์ในการรณรงค์ไหมผมคิดว่าเขามีสิทธิ์รณรงค์แล้วผมไม่เห็นความล่อแหลมอะไรฮะไอ้ที่พูดกันล่อแหลมล่อแหลมนี่ผมงงฮะไอ้เรื่องล่อแหลมความมั่นคงอะไรนี่ผมไม่เก็ตเลยฮะไม่เห็นมันจะเฉียวมันจะเฉียดอะไรเลยอะผมคิดว่าคนที่มองว่าไอ้การรณรงค์แอมเนสตี้ในรอบนี้มันสุ่มเสี่ยงความมั่นคงอะผมไม่รู้ว่าเขาคือนี่ผมเดานะผมขอโทษทีนะคือมองแค่ว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วอะว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองดังนั้นก็คิดอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นเราคิดว่าที่นี่คือที่สุดแล้วเป็นคำตัดสินที่ที่สุดแล้วก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ศาลยุติธรรมยังไม่ตัดสินนะฮะยังไม่ตัดสินครับตอนนี้ครับเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังคะคุณอุริงนะคะได้พูดถึงมุมมองที่ศาลยุติธรรมยังไม่ได้ตัดสินเลยนะคะสิ่งที่ออกมาตอนนี้นะคะเป็นคำพิพากษาคำวินิจฉัยนะคะของศาลรัฐธรรมนูญค่ะว่าการเคลื่อนไหวบนท้องถนนการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เท่ากับการล้มล้างการปกครองคุณอุริงนะคะได้พูดถึงการเคลื่อนไหวของแอมเนสตี้ที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยแต่เป็นทั่วโลกด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสิทธิในการไม่ถูกพรากชีวิตเช่นการรณรงค์ยกเลิกโทษประหารชีวิตและวันนี้แคมเปญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนอกเหนือจากการรณรงค์ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วนะคะยังพูดถึงสิทธิในการประกันตัวด้วยเช่นในเคสของรุ้งปนัสยาและนักโทษคนอื่นๆด้วยเช่นกันเช่นตัวอย่างของคุณหนูริ่งนะคะถ้าวันนี้คุณประยุทธ์ถูกพิพากษาติดคุกเพราะว่าทำรัฐประหารแอมเนสตี้ตามหลักการก็จะเป็นองค์กรหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือไม่ให้คุณประยุทธ์ถูกประหารชีวิตอันนี้สมมติเป็นเหตุการณ์สมมตินะคะคุณนี่คะอาจจะรบกวนพูดนิดนึงได้ไหมคะว่าจุดไหนที่คุณอี้มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ล้ำเส้นจุดไหนที่คุณอี้มองว่ามีการแคมเปญโรงไหนของแอมเนสตี้ที่ต้องถูกตรวจสอบจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่กล่าวมาค่ะขออนุญาตค่ะจริงๆการไปโยงเรื่องคดีอาญาการตัดสินในคดีอาญากับเรื่องสิ่งที่แอมเนสตี้ทำเนี่ยผมคิดว่ามีประเด็นประมาณสัก 80% ที่ถูกนะครับอีก 20% เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ Amnesty เนี่ยเขาออกมาเทคไซส์ทางการเมืองนะครับที่เราคุยกันตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโฟกัสที่ 20% ที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ Amnesty ในส่วนของ 80% เนี่ยผมไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้มีความเห็นในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมเองวันก่อนก็มีกลุ่มที่เขาเคลื่อนไหวจากไม่เห็นด้วยกับ Amnesty เนี่ยเขาก็มาบอกว่าการรณรงค์เนี่ยยกเลิกโทษประหารก็ดีหรือว่าการที่เมื่อศาลตัดสินแล้วเนี่ยนะครับว่ามีการให้ประหารแล้วเนี่ยแอมเนสตี้ไปขอนิรโทษกรรมเนี่ยในมุมนึงนะครับในฐานะที่ผมเป็นชาวพุทธคนหนึ่งแล้วกันแต่ผมคิดว่าการให้อภัยการเว้นการไว้ชีวิตการไม่ประหารชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธว่าก็ควรที่จะต้องมีนะครับแต่สิ่งที่ผมปฏิเสธก็คือว่าในอีกมุมนึงเนี่ยนะครับก็คือว่าเคยมีญาติของเหยื่อนะครับผู้ที่ถูกกระทำถูกฆ่าถูกข่มขืนถูกประทุษร้ายนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็โทษสูงสุดก็คือให้ประหารชีวิตนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าพูดถึงคดีอาญานะครับซึ่งผมพูดว่าเป็น 80% ของสิ่งที่ Amnesty ทำเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ดีนะครับแล้วก็ดีหรือไม่ดีเนี่ยผมอาจจะไม่สามารถสรุปได้เพราะว่าผมก็เลยจะบอกว่าเสียงสะท้อนของคนที่เป็นผู้สูญเสียเป็นญาตินะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะละเลยนะครับถึงแม้ว่าถ้าถามใจผมนะครับว่าถ้ายกเลิกโทษประหารชีวิตได้ก็ดีไหมผมว่าดีนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ายังมีกฎหมายอยู่เนี้ยถ้าแอมเนสตี้เนี่ยจะไปรณรงค์นะครับผมคิดว่าก็ควรจะเข้าไปสู่กระบวนการหลักนะครับไม่ใช่มาเรียกว่าเป็นการต่อต้านหรือว่าใช้กลไกอื่นนะครับที่เป็นการต่อต้านทำให้การพิพากษาหรือคำพิพากษาเนี้ยมันถูกลดทอนคุณค่าบางอย่างของความยุติธรรมไปนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยคือ 20% ของความเป็นแอมเนสตี้ที่เราคุยกันตรงเนี้ยคือการเทคไซส์ทางการเมืองอย่างชัดเจนนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการเทคไซส์ทางการเมืองอย่างนี้แสดงว่าคุณกำลังใช้ความเป็นองค์กรที่อ้างถึงสิทธิมนุษยชน
ใดๆก็แล้วแต่แล้วก็จะมีการรับเงินจากต่างชาติด้วยหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตรวจสอบถ้าใช่แสดงว่ามีการแทรกแซงโดยต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงทางการเมืองนะครับในวันข้างหน้าเนี่ยถ้าหากว่ามีกลไกอื่นๆที่เป็นกลไกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแล้วก็สร้างความวุ่นวายนะครับทำให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อการบังคับใช้กฎหมายทำให้เกิดการตีความกฎหมายที่คลาดเคลื่อนนะครับหรือการด้อยค่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อย่างเช่นเมื่อมีการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งเป็นสากลอยู่แต่ก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนนะครับใช้กำลังหรือว่าใช้ความรุนแรงนะครับประทุษร้ายหรือว่ามีการแสดงออกถึงพฤติกรรมด้อยค่าเช่นโยนอาหารสุนัขนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่หรือว่าใช้วิธีการเสียดสีนะครับด้วยถ้อยคำที่รุนแรงหยาบคายอย่างเงี้ยนะครับแอมเนสตี้กับเทคไซส์สิ่งเหล่านี้โดยละเลยแล้วก็ไม่ได้มีการปฏิบัติการในการให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายที่ผู้ถูกกระทำก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยหรือไม่นะครับนี่ผมคิดว่านี่ก็เป็นคำถามที่ต้องถามในมุมกลับเพราะจริงๆแล้ววันนี้ผมไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นการดีเบตนะครับดีเบตแปลว่าเอาแพ้เอาชนะเพราะผมคิดว่าการหาทางออกเนี่ยร่วมกันแบบที่คอนเซนซัสนะครับอาจจะหาทางออกที่เราน่าจะมีจุดร่วมตรงกันไหมว่าแอมเนสตี้ทำบางอย่างที่ล้ำเส้นเกินไปในมุมมองแต่อย่างที่พี่หนูหลิงพูดนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นมุมมองเรามองกันคนละมุมนะครับแต่มันมีมุมมองบางมุมที่เรามองเหมือนกันได้แล้วก็มองมุมต่างกันด้วยเราอาจจะมองเหมือนกัน 80% นะครับในสิ่งที่ Amnesty ทำนะครับในระดับสากลแต่ว่าผมก็ยังมีมุมมองว่าในสิ่งที่เป็นคดีอาญาเนี่ยที่ศาลตัดสินแล้วเนี่ย Amnesty ก็ถ้าหากว่าจะแก้ไขเนี่ยก็ควรจะเข้าสู่กลไกของถ้าเป็นผมนะครับผมก็คิดว่าเป็นกลไกของรัฐสภาที่จะไปแก้กฎหมายมากกว่าการรณรงค์ให้ไม่ยอมรับโทษประหารทั้งที่ศาลตัดสินแล้วซึ่งมันก็มีกระบวนการพิสูจน์ทราบหรือว่าถ้าจะรณรงค์ให้ยกเลิกโทษประหารโดยผ่านกระบวนการการแก้ไขนะครับวิธีพิจารณาความอาญานะครับตามประมวลกฎหมายอาญาต่างๆผมคิดว่ายังเป็นประโยชน์และก็ยังตรงประเด็นกว่าสุดท้ายนะครับผมถึงบอกว่าเมื่อเป็นมุมมองของกันและกันของคนแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับมันก็จะมีคนที่เชื่อในมุมมองนั้นๆแตกต่างกันไปดังนั้นเราจึงต้องมีคนกลางที่จะมีกระบวนการกลางในการวินิจฉัยหรือตัดสินนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เรายึดโยงกับศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่บอกว่าไม่ใช่ศาลยุติธรรมนะครับต้องบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นศาลที่ผูกพันคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันกับทุกองค์กรด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราก็ต้องช่วยกันตรวจสอบติดตามพฤติกรรมของ Amnesty ในสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีการเทคไซส์แสดงออกทางการเมืองที่เลยขอบเขตที่ควรจะเป็นต่อไปหรือไม่ครับนี่คุณเอ๋ยผมขออนุญาตนะผมเชิญค่ะขออนุญาตคือเวลาคุณพูดถึงการเทคไซส์อ่ะแล้วคุณบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรอ่ะผมถามหน่อยว่าอย่างคืออย่างองค์กรที่คุณสังกัดอยู่คุณนี่องค์กรที่สังกัดอยู่ที่เท็กซัสไหมครับครับเป็นพรรคการเมืองก็เท็กซัสแต่แอมเนสตี้ไม่ใช่พรรคการเมืองครับพี่หนูดิ้งครับแล้วพี่หนูดิ้งคิดยังไงไม่ใช่ผมบอกว่าการเท็กซัสก็ไม่ผิดครับถ้าเขาจะเท็กซัสนะหรือคุณมองเขาว่าเขาเท็กซัสเขาจะเท็กซัสหรือไม่ก็เรื่องหนึ่งซึ่งไม่แน่ว่าจะเท็กซัสด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าถึงต่อให้เขาเท็กซัสก็ไม่ผิดครับคือทำไมการเท็กซัสถึงผิดผมไม่เข้าใจผมอยากถามว่าพี่คิดว่า Amnesty เทคไซส์ทางการเมืองใช่หรือไม่ครับไม่ผมไม่คิดว่าเขาเทคไซส์ทางการเมืองผมคิดว่าเขามีจุดยืนในเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วต่อให้รัฐบาลมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนฝ่ายเปลี่ยนฝ่ายคนที่อยู่บนถนนอยู่ใส่เสื้อคนละสีอ่ะผมก็คิดว่าเขาก็จะคุ้มครองหลักการนี้งั้นเวลาเราบอกว่าเขาเทคไซส์หรือไม่ยังต้องพิสูจน์แต่ว่าผมขี้เกียจอธิบายโต้เถียงคุณเรื่องนี้แต่ว่าผมจะถามคุณว่าถ้าเทคไซส์อ่ะผิดกฎหมายมั้ยถ้าเทคไซส์ผิดกฎหมายแล้วองค์กรที่สังกัดมาแล้วไม่ผิดกฎหมายก็ได้เอาเป็นว่าผิดหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าผิดอ่ะผมต่อให้ไม่ผิดกฎหมายผมก็ถามคุณว่าถ้าองค์กรที่คุณตั้งสังกัดอยู่เนี่ยเทคไซส์หรือเปล่าแล้วผิดไหมคือ Amnesty เนี่ยฮะสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือก็พอเขาเทคไซส์เนี่ยมันทำให้ความมีอคติของเขาเนี่ยคือทุกคนเนี่ยครับมันมีอคติอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อคุณตั้งตัวเป็นองค์กรสากลและจะปฏิบัติตามหลักสากลเนี่ยแต่พอคุณเทคไซส์มากๆแล้วก็พี่หนูหลิงก็พูดแล้วนะครับว่าถ้าเขาเทคไซส์ไม่ผิดซึ่งผมเห็นด้วยนะครับผมทุกคนเรามีไซส์ทางการเมืองแต่ว่าพอเป็นองค์กรในลักษณะนี้นะครับแล้วมันมีภาพการกดชัดหลายครั้งว่าเขาไม่ได้ไปช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงจริงๆในอย่างเอายกตัวอย่างกรณีการชุมนุมอย่างเดียวเนี่ย
มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการชุมนุมนะครับแน่นอนนะครับทั้งผู้ชุมนุมเองนะครับคนที่อยู่ในแฟลตดินแดงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยที่ไม่ได้มีอาวุธไม่ได้ใช้ความรุนแรงก่อนเลยนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าแอมเนสตี้ก็ไม่ได้สนใจเพราะการเทคไซส์เนี่ยในเมื่อคุณเทคไซส์ทางการเมืองแล้วเนี่ยความชอบธรรมในการที่จะเป็นองค์กรกลางหรือองค์กรที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมเนี่ยมันก็หมดไปดังนั้นเนี่ยมันก็ว่ากันด้วยไซส์ทางการเมืองนะครับว่าไซส์ใครเนี่ยสามารถที่จะจี้ไปที่ประเด็นที่เป็นปมปัญหาอยู่ในขณะนี้ว่าสังคมไทยเนี่ยเราขัดแย้งกันด้วยไซส์ทางการเมืองเนี่ยมานานนะครับแล้วมันก็ต้องมีความเป็นนิติรัฐก็คือนิติรัฐนิติธรรมก็คือกฎหมายที่เราปกครองด้วยกฎหมายเป็นหลักนะครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดทางกฎหมายได้ชี้มานะครับส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าอันนี้มันก็จะเป็นจุดก็เรียกอะไรเดียเส้นแบ่งแล้วกันนะครับว่าถ้าล้ำจากนี้ไปเนี่ยมันก็คือไม่ได้ต่อให้มีใครก็ตามที่มีไซส์ทางการเงินไม่ได้ของอะไรฮะอะไรเป็นตัวบอกว่าไม่ได้ฮะกฎหมายครับพี่กฎหมายถ้ากฎหมายบอกว่าไม่ได้การรณรงค์อย่างนี้แสดงว่าทำไม่ได้สิยังไงนะครับพี่ไม่ใช่คือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้แค่วินิจฉัยว่าการกระทำและการปราศัยเนี่ยของนักกิจกรรม3คนนั้นเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองถูกไหมและแอมเนสตี้เนี่ยมาพูดเอาแต่อย่างนี้เนี่ยสมมติถ้ามีทนายความเนี่ยไปว่าความให้3คนนั้นเนี่ยซึ่งเขาแน่นอนเขาต้องเทคไซด์อยู่แล้วเขาต้องคุ้มครองจำเลยอ่ะเขาก็จะสู้คดีการกระทำของทนายความเนี่ยที่เทคไซด์เลยไปช่วยเหลือเลยอ่ะผิดไหมมันไม่ผิดหรอกคุณอี้มันไม่ผิดใช่ฮะอาจจะไม่ผิดเพราะทนายความอาจจะได้ความคุ้มครองในแง่ของการไม่ทางกฎหมายไม่เพราะการกระทำนั้นไม่ผิดการรณรงค์ของแอนเนสตี้เขาไม่ผิดมันไม่ผิดผมว่าให้มอดเนเรเตอร์เขาทำหน้าที่ดีไหมแล้วเดี๋ยวเราคุยกันมันไม่ประเด็นอยู่แล้วครับเพราะว่ามุมมองมันต่างกันได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือเราจะต้องพยายามหาบรรทัดฐานบางอย่างที่เป็นข้อยุตินะครับที่ทำให้สังคมมันเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าผมกับพี่ยังไงให้ตายยังไงก็มันก็เห็นไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วผมก็บอกแล้วว่ามันก็เกินเป็นแค่ 20% ของสิ่งที่มันเห็นต่างกันไม่ถ้าเห็นไม่เหมือนกันผมถ้าเห็นไม่เหมือนกันผมไม่ติดขัดคุณอี้แต่ว่าผมต้องรู้ว่าตรงไหนที่คุณกับผมเนี่ยเห็นไม่เหมือนกันก็นี่คือประเด็นแต่ขออนุญาตช่วยค่ะไอคิดว่าตรงนี้นะคะขออนุญาตค่ะขออนุญาตคุณหนูหลิงขออนุญาตคุณอี้นะคะไอคิดว่าตรงนี้มีจุดที่น่าสนใจอยู่คือคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือคำว่า amnesty take side ทางการเมืองตรงจุดนี้คุณหนูหลิงเลยพยายามถามค่ะว่ามันเป็นพฤติกรรมแบบไหนบ้างที่เป็นการเทคไซด์ทางการเมืองและถ้ามันเป็นการเทคไซด์ทางการเมืองจริงๆมันผิดหรือเปล่าแล้วถ้าผิดอะไรผิดกฎหมายไหมหรือว่าผิดนอมสังคมหรือว่าผิดวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยจุดที่เรากำลังพูดคุยกันตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่ขออนุญาตดังนั้นนะคะทุกครั้งเวลาที่เรามีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอย่างที่คุณหนูหลิงพูดไปค่ะว่าเห็นต่างกันได้ไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกันเลยแต่ก่อนอื่นเลยขั้นแรกก่อนเลยขอดูก่อนว่าจุดที่เราเห็นต่างกันมันคือเรื่องอะไรดังนั้นเอ๋อาจจะขออนุญาตนะคะชวนคุณอี้แทนคุณนะคะกลับมานิดนึงในประเด็นนี้ค่ะเรื่องของการที่ Amnesty Take Side ทางการเมืองคุณอี้เล่าให้พวกเราฟังค่ะคุณผู้ฟังคะว่าถ้า Amnesty เอาคำนี้ก่อนTake Sideก่อน Amnesty สำหรับคุณอี้มองว่าเป็นการ Take Side นะแม้แต่การออกมารณรงค์ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนจังหวะที่มีการเคลื่อนไหวบนท้องถนนของ20นักศึกษาและภาคประชาชนนะคะมีหลากหลายกลุ่มคนมากนะที่ได้รับผลกระทบไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ชุมนุมนิสิตนักศึกษาประชาชนเท่านั้นแต่ประชาชนที่ไม่ได้มาชุมนุมอย่างเช่นประชาชนบนแฟลตดินแดงก็เดือดร้อนเจ้าหน้าที่รัฐที่ออกมาควบคุมฝูงชนก็เดือดร้อนทั้งร่างกายก็ดีทรัพย์สินต่างๆอันนี้คือประเด็นที่คุณอี้ตั้งขึ้นมานะคะแต่ Amnesty ไม่ได้มีการรณรงค์ถึงคนกลุ่มนี้นี่เป็นการเทคไซด์หรือไม่และจะมีอีกคำหนึ่งถ้าการเคลื่อนไหวแบบนี้ของ Amnesty เป็นการเทคไซด์จริงแล้วการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นการเทคไซด์ทางการเมืองยังไงอันนี้เอ๋ยคิดว่าคุณผู้ฟังหรือแม้แต่ตัวเอ๋ยอาจจะยังไม่เคลียร์ภาพนี้เทคไซด์ไม่เทคไซด์ขออนุญาตย้ำนะคะคุณผู้ฟัง
Amnesty เองไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะทั้งสองฝั่งทั้งคุณอี้แทนคุณและคุณหนูหลิงไม่ได้บอกเลยนะคะว่า Amnesty Take Side ไหนยกเป็นคุณหนูหลิงที่ย้ำให้เราฟังว่าสิ่งที่ Amnesty Take Side หรือเลือกข้างมาตลอดคือจุดยืนทางด้านสิทธิมนุษยชนไม่ว่าคุณเป็นมีความเชื่อทางด้านการเมืองฝั่งไหนศาสนาใดเชื้อชาติไหนถ้าสิ่งที่ Amnesty Take Side คือจุดยืนทางด้านสิทธิมนุษยชนคุณประยุทธ์ Amnesty ก็จะ Take Side เหมือนกันบอกว่าจะไม่อนุญาตจะไม่ขอให้มีการประหารชีวิตคุณประยุทธ์เหมือนกันถ้าวันนี้คุณประยุทธ์กลายเป็นนักโทษประหารชีวิตขึ้นมาดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณหนูหลิงเล่าให้เราฟังนะคะว่ามุมมองเทคไซด์เป็นแบบนี้จุดยืนของเขาคือจุดยืนข้างเดียวกับสิทธิมนุษยชนเลยอยากเชิญคุณอี้คุยนิดนึงค่ะคุณอี้คะโอเคเราเห็นครับแต่ครั้งนี้นึงคุณอี้เทคไซด์ทางการเมืองมุมไหนที่คุณอี้คิดว่าแอมเนสตี้เทคไซด์ทางการเมืองคะขออนุญาตค่ะก็คือการที่แสดงพฤติกรรมนะครับในการที่ว่าละเลยความจริงอีกด้านหนึ่งของพฤติกรรมของผู้ชุมนุมที่บางส่วนแล้วกันนะครับที่มีการดูถูกเหยียดหยามการแสดงความอาฆาตมาตร้ายดูหมิ่นศักดิ์ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันของผู้อื่นนะครับอย่างกรณีการด่าทอด้วยคำหยาบคายด้วยพฤติกรรมที่รุนแรงต่อทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับนักการเมืองหรือฝ่ายที่เห็นต่างหรือแม้แต่ประชาชนที่เห็นต่างที่แสดงความเดือดร้อนนะครับก็Amnestyก็ไม่เห็นออกมาช่วยนะครับแล้วก็กรณีที่ผมเห็นชัดๆมากๆก็คืออย่างเช่นการโยนอาหารสุนัขนะครับที่จำไม่ผิดก็น่าจะแถวปทุมธานีนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ใช้รองเท้าตบตีสารพระภูมิในลักษณะที่ว่าเป็นการกระทบกระทั่งไปกระทบกระเทียบอาจจะทั้งความรู้สึกของคนที่นับถือก็ดีหรือว่าไปถึงพาดพิงไปถึงส่วนที่เขาต้องการจะเปรียบเทียบก็ดีแล้วก็ยกเท้าให้ตำรวจเนี่ยเลียนะครับมีการทำลายข้าวของทำลายอาคารนะครับมีการเผาซุ้มนะครับแล้วก็เผาพระบรมรูปเผาป้อมยามเผาป้อมตำรวจนะครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีการก่อความรำคาญใช้ก้อนหินขว้างปานะครับแล้วก็มีพฤติกรรมในลักษณะที่ทำให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ในประเทศด้วยนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าแอมเนสตี้เนี่ยมีความชัดเจนในการเทคไซด์สำหรับผู้ชุมนุมนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งชัดเจนนะครับคือผมคิดว่ามันถึงแม้ไม่ต้องบอกก็ชัดเจนแล้วแอมเนสตี้เทคไซด์ไหนผมว่าคิดว่ายอมรับไปตรงๆดีกว่านะครับแล้วก็จะได้เห็นภาพเหล่านี้ชัดขึ้นนะครับว่าการสนับสนุนที่ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบต่อไปซึ่งผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีนะครับก็คงกำลังตรวจสอบว่ามีเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือไม่ถ้าใช่ก็เข้าข่ายที่ว่ารับเงินทุนจากต่างประเทศมาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในประเทศไทยเหมือนกับบางประเทศที่ถูกกระทำอยู่ครับคิดว่ามี2ประเด็นค่ะขอบคุณคุณอีแทนคุณมากนะคะมี2ประเด็นค่ะคุณหนูหลิงคะพฤติกรรมที่ผู้ชุมนุมบางส่วนที่ทำเหมือนที่คุณอีเล่าให้ฟังนะคะคุณอีใช้คำว่าการดูถูกเหยียดหยามอาฆาตมาตร้ายต่อฝ่ายที่เห็นต่างทั้งประชาชนด้วยกันและกับเจ้าหน้าที่รัฐพฤติกรรมแบบนี้เป็นการเทคไซด์ทางการเมืองไหมคะและอันที่2ค่ะคุณหนูหลิงคะถ้านะคะถ้า Amnesty Thailand รับเงินต่างประเทศจริงจุดนี้จะทำให้ต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองและเป็นการเทคไซด์ทางการเมืองด้วยหรือเปล่าขอเนี้ยค่ะคุณหนูหลิงคะก่อนตอบข้อ2ก่อนรัฐบาลไทยอ่ะแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรอ่ะรวมถึงกองทัพอ่ะและอีกหลายหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานราชการรับทุนต่างชาติครับและเป็นการรับทุนด้านความมั่นคงด้วยครับมีงบประมาณนะครับจากองค์กรระหว่างประเทศนะฮะและจากต่างประเทศจากรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมทางกฎในสภาเลยนะเป็นงบจัดฝึกอบรมเป็นงบทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดเลยผลักดันกฎหมายแล้วมีมานานยาวนานมากเลยงบสนับสนุนการทหารก็มีนะลองคิดดูเด็กแม้แต่เรื่องทางความมั่นคงอ่ะเราก็จะให้ต่างประเทศน่ะเข้ามาอิทธิพลน่ะเอาเงินต่างชาติเอาเงินUS ดอลลาร์เนี่ยเข้ามาสนับสนุนแต่ละมีหลักฐานเลยนะฮะถ้าจะเถียงกันก็ถ้าไม่เถียงก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าถ้าจะเถียงก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดดูแล้วผิดกฎหมายไหมครับทำไมการกระทำของแอมเนสตี้ที่รับทุนแค่การรับทุนมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วเวลาบอกว่าเนี่ยไปรับทุนต่างชาติมาก่อความวุ่นวายคุณอี้บอกว่าการที่ Amnesty เนี่ยไม่ไปตำหนิกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนที่มีการแสดงออกหรือการกระทำเนี่ยที่เป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรีหรือกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคือไม่กระทำนะการไม่กระทำ
เป็นการก่อความวุ่นวายหรอคือผมไม่เข้าใจตรรกะของคุณอี้ในเรื่องนี้มากเลยคือการไม่กระทำเป็นการก่อความวุ่นวายและเป็นการรับเงินต่างชาติเพื่อที่จะไม่กระทำมันอะไรคือเวลามันขึ้นศาลเนี่ยเวลานึกถึงเวลามันไปอัยการกล่าวฟ้องฐานความผิดงงไหมการไม่กระทำอ่ะเป็นการขอความวุ่นวายผมว่าอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะส่วนว่าทำไมแอมเนสตี้เนี่ยเวลามันเกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิชนซึ่งไม่ใช่เป็นการกระทำโดยรัฐอาจจะเป็นการกระทำต่อของผู้ชุมนุมหรือประชาชนคนอื่นๆซึ่งมีการละเมิดสิทธิชนเต็มไปหมดเลยทำไมแอมเนสตี้เนี่ยถึงเลือกหรือตีกรอบการเคลื่อนไหวของตนเองในประเด็นเรื่องสิทธิชนเฉพาะในส่วนที่รัฐเป็นผู้กระทำผมคิดว่าถ้ามีตัวแทนแอมเนสตี้มาอธิบายเรื่องผมเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าไม่ยากถ้าคุณอี้ทันคุณเนี่ยเวลาไปรับฟังความคิดเห็นหรือไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วผมบอกว่าคุณอี้ยังมีพื้นที่อื่นๆอีกร้อยเป็นพันที่มีปัญหาเช่นที่พื้นที่ที่คุณอี้ไปช่วยเหลือแต่คุณอี้ไม่ได้ไปช่วยเหลือที่อื่นสมมติผมพูดแบบนี้แล้วผมสรุปว่าการกระทำดังกล่าวของคุณอี้เนี่ยเป็นการเทคไซส์และก็ไม่คุ้มครองไม่ช่วยเหลือคนอื่นได้หรือไม่แต่วันนี้ผมลองไล่ตักกะตรงนี้ก่อนครับขอบคุณครับอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะคุณอี้อยากร่วมแลกเปลี่ยนเลยไหมคะถ้าการที่ช่วยได้ไม่หมดถือว่าเป็นการแทรกแซงหรือไม่ถือว่าเป็นการเลือกข้างหรือไม่ขออนุญาตค่ะคุณอี้โอเคก่อนอื่นนะครับผมจะเล่าให้ฟังถึงกระบวนการก่อนนะครับสั้นๆแล้วกันนะครับว่าการรับเงินจากต่างชาติในกรณีของรัฐเนี่ยเป็นลักษณะของความร่วมมือกันอย่างเช่นการฝึกคอปเปอร์โกรนะครับของทหารซึ่งแน่นอนเป็นเรื่องความมั่นคงแต่ว่าเป็นที่เปิดเผยเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นไปโดยประโยชน์ของประเทศเป็นหลักแล้วก็ไม่เกิดความวุ่นวายนะครับอันนี้คือก้อนที่หนึ่งที่พี่หนูหลิงพยายามตัดแปะในเรื่องของการรับเงินต่างชาติว่าเอ๊ะรัฐก็รับเงินนี่แล้วทำไมมันเป็นภัยความมั่นคงยังไงเนี่ยผมก็ตัดแปะให้ฟังใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรับเงินได้แต่ว่าถ้ารับมาแล้วมาก่อความวุ่นวายมาทำให้เกิดการปั่นป่วนหรือมาทำกิจกรรมเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะการคัดง้างการรณรงค์ในลักษณะที่เป็นอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือเลือกฝั่งอย่างชัดเจนเทคไซส์ทางการเมืองชัดเจนไอ้ขณะอีกฝั่งนึงก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยแต่รัสเซียก็เลือกที่จะละเลยเลือกที่จะไม่อันนี้เราพูดถึงกรณีการเทคไซส์นะครับพี่หนูเด้งไปเทียบกับการช่วยเหลือคนอื่นๆเนี่ยถ้าผมช่วยได้เนี่ยผมก็ไปช่วยไม่ว่าไซส์ไหนพี่หนูเด็กก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าผมเลือกที่จะช่วยหมดอยู่แล้วถ้าผมช่วยไหวแต่กรณีอย่างเงี้ยที่เราพูดกันถึงคือเราขีดเส้นใต้ครับว่าการเทคไซส์ทางการเมืองที่เข้าข้างกลุ่มผู้ชุมนุมของ Amnesty ซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยที่ทำให้คนเขารู้สึกว่ารับไม่ได้แล้วพี่หนูเด็กก็ผมว่าต้องยอมรับตรงไปตรงมาว่า Amnesty เนี่ยที่กำลังทำหน้าที่อยู่ขณะนี้เทคไซส์ทางการเมืองกับผู้ชุมนุมอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เลือกปฏิบัติด้วยการไม่ใช้กลไกของตัวเองนะครับซึ่งเป็นวัตถุประสงค์3ข้อนะครับในเรื่องของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหรือว่าส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาคือให้ความรู้ให้ความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็การรณรงค์สาธารณะแล้วการรณรงค์สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเนี่ยไม่ได้มีการทำเรื่องนี้ต่อกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มผู้ถูกกระทำอีกฝั่งนึงจากผู้ชุมนุมนะครับผมไม่ได้ปิดกั้นว่าการต่อต้านรัฐเนี่ยทำไม่ได้หรือการต่อต้านรัฐที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยทำไม่ได้ตรงกันข้ามต้องทำได้แต่ถ้าทำแล้วเทคไซส์แบบลักษณะสุดตรงแบบนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกรณีการมีคำพิพากษาครับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นบรรทัดฐานและข้อยุติได้นะครับดู3เรื่องแล้วกันนะครับสั้นๆที่ตอบพี่นุ่นหลิงหนึ่งเนี่ยการรับเงินจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วเข้ามาทำให้เกิดความวุ่นวายหรือเข้ามาสู่ความเป็นประโยชน์ของประเทศนะครับสองเนี่ยก็คือว่าในกรณีที่เป็นการเทคไซส์ทางการเมืองอย่างชัดเจนเนี่ยโดยที่เลือกปฏิบัติกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเนี่ยเท่ากับเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือไม่พี่นุ่นิ่งบอกว่าอ้าวถ้าไม่ปฏิบัติเท่ากับผิดใช่ครับมันยังมีมาตรา157เลยด้วยซ้ำไปซึ่งมาตรา157เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียวใช้กับหน่วยงานหรือองค์กรหรือบุคคลทั่วไปก็ยังได้นะครับอันที่3เนี่ยก็คือว่ากรณีของการเทคไซส์ทางการเมืองของ Amnesty เนี่ยที่มีปัญหาแล้วก็กำลังจะกลายเป็นการละเมิด
กฎหมายของไทยเนื่องจากเรามีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นบรรทัดฐานไว้ว่าการกระทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ชุมนุมที่ทั้ง3ท่านที่เกิดที่กล่าวไปแล้วเนี่ยได้กระทำไว้เนี่ยถือว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับถือเป็นการล้มล้างการปกครองเนื่องจากมีเนื้อหาต่างๆซึ่งก็ขอไม่ลงรายละเอียดนะครับประมาณนี้ครับ3ข้อที่จะตอบไปครับเดี๋ยวก่อนไอ้157ประชาชนน่ะโดนได้แล้วคุณจะไปไหนมันใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐประชาชนมันจะไปเอา157ไปใช้ประชาชนได้ยังไงครับพี่อันนี้เถียงกันอันแรกก่อนเลยนะผมว่าอันนี้ไม่ผมว่าให้โมเดอเรเตอร์ถามดีกว่าพี่หนูเด็กใช้สิทธิ์2ครั้งแล้วในการถามเองเอาผมไม่มีสิทธิ์ถามเหรอผมไม่เค้ามีโมเดอเรเตอร์พี่ให้โมเดอเรเตอร์ถามดีกว่าไม่งั้นเรา2คนเถียงกันมันไม่จบอ่ะพี่ให้โมเดอเรเตอร์ถามดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมตอบเป็นข้อๆครับแต่คิดว่าจะตอบสิทธิ์ได้มั้ยคะเวลามอดเดเตอร์เขาไม่ได้ถามคำถามที่ผมสงสัยแล้วผมจะทำยังไงอ่ะคือว่าผมจะใช้ช่องทางไหนอ่ะผมยังนึกไม่ออกยินดีค่ะยินดีค่ะคุณหนูเด็กทั้งคุณหนูเด็กและคุณอีแทนคุณนะคะถ้ามีคำถามตรงไหนติดใจนะคะสามารถถามได้เลยแต่เช่นเมื่อสักครู่นี้นะคะคิดว่าดีเหมือนการทาน157ถือเป็นจังหวะแฟกเช็คเช่นเดียวกันค่ะพี่หนูเด็กเชิญเลยค่ะคือถ้าการรับเงินต่างชาติเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเราคุณอีไม่ได้บอกว่าการรับเงินต่างชาติผิดกฎหมายนะแต่การรับเงินต่างชาติมาก่อความวุ่นวายอ่ะเวลาเนี้ยนี่เป็นปัญหาว่าเวลาคุณจะบอกว่าเขามารับเงินต่างชาติมาก่อความวุ่นวายไอ้ความวุ่นวายที่คุณว่าถึงอ่ะมันคืออะไรนี่ผมงงไอ้ความวุ่นวายที่ว่าเนี่ยเป็นความวุ่นวายในระดับจิตใจหรือกระทำความผิดทางกฎหมายไหมถ้ามันไม่กระทำความผิดทางกฎหมายเนี่ยผมคิดว่ามันไอ้นี่เป็นเรื่องที่คุณมีทัศนะได้อย่างเช่นคุณไม่เห็นด้วยกับองค์กรแอนดัฟตี้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปสนับสนุนคุณพิพากษ์วิจารณ์ได้นะผมคิดว่าพิพากษ์วิจารณ์ได้แม่งเทคไซส์เอาเมื่อก่อนแอนดัฟตี้เนี่ยก็ถูกควบคุมวิจารณ์นะแม่งเทคไซส์อ่ะองค์กรเนี้ยสนับสนุนแต่พวกแบบนักกิจกรรมมาเคลื่อนไหวในปีกฝ่ายเสื้อเหลืองอ่ะก็ฝั่งที่คุณอี้เคยไปสนับสนุนคุณไปไล่ดูแถลงการแอนดัฟตี้ในอดีตแล้วกันมีทุกสีอ่ะก็ออกมายืนยันเงี้ยขอให้รัฐดูแลคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วถ้าผมจะย้อนกลับไปอ่ะผมก็พูดได้ว่าการชุมนุมสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือกปปส.อ่ะแม่งก็ละเมิดสิทธิมีควันเควี้ยงระเบิดเลยครับไม่ได้อาหารหมานะครับเควี้ยงระเบิดใส่ตำรวจเลยฮะมันก็เหมือนกันน่ะแต่ว่าเขาก็ยืนหลักการว่าในฐานะรัฐอ่ะเขามันเป็นหน้าที่ของรัฐที่เขาจะต้องพยายามที่จะสร้างบาลานซ์เทคบาลานซ์ตรงนี้มาขึ้นมาให้ได้เขาก็เอากำลังทั้งหมดอ่ะเพื่อให้รัฐอ่ะคุ้มครองสิทธิตรงนี้แล้วให้มีความระมัดระวังผมก็คิดแค่นี้บทบาทอะไรมากมายก็ไม่มีนะฮะก็แค่นี้นะออกมาแล้วตอนคราวที่แล้วออกมารณรงค์เรื่องยกโทษไอ้โทษประหารคนก็วิจารณ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแอมเนสตี้นะมีคนส่วนน้อยมากเลยครับที่เห็นด้วยกับแอมเนสตี้ซึ่งก็มีคุณอี้แทนคุณกับผมนี่แหละครับที่เห็นด้วยเรื่องว่ายกเลิกโทษประหารนะก็พิจารณาไปฮะถ้าคุณคิดว่าเขาเทสไซด์หรือวางตัวไม่หนักไม่เหมาะสมอ่ะเขาก็จะสูญเสียความก็เรียกอะไรความน่าเชื่อถือมันที่สุดถ้ามันสูญเสียความน่าเชื่อถือไปทั้งหมดในที่สุดจะดึงเชื่อถือลดลงการขึ้นแข่งเขาเนี่ยแทบไม่มีผลอะไรเลยครับไม่มีผลนะไอ้กลุ่มที่ออกมาไล่แทนที่มันไล่เขาวิจารณ์เลยฮะจริงๆอะถ้าคุณวิจารณ์นะถ้าไม่ถึงขนาดออกมาพูดว่าจะต้องไล่ออกจากประเทศให้ได้ซึ่งมันตลกนะครับคุณจะไล่ใครครับเขาเป็นองค์กรจดทะเบียนเป็นสมาคมในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายฮะไอ้คนทำงานก็เป็นคนทำงานเป็นคนไทยคุณจะไล่เขาอย่างไรครับผมไม่เข้าใจเนี่ยมันคือเวลามาพูดเรื่องว่าเนี่ยรับเงินต่างชาติคือมันใช้อคติหรือมีการมันที่อะไรอ่ะมันเป็นการแบบใช้คำที่ทำให้เกิดอคติอะฮะใช่แต่พอลงประเด็นผมคืออย่างนี้ผมคิดว่าถ้ามีโมเดเรเตอร์เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การคุยกันเนี่ยมันเป็นธรรมเพราะว่าพี่หนูเด็กก็คือผมไม่ได้ติดใจคำถามพี่นะครับแต่ว่าพี่อาจจะส่งไปให้มดไม่งั้นมันจะจบยังไงอ่ะพี่ก็พูดได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะตอบพี่ตรงไหนเพราะไอ้เรื่องรับเงินต่างชาติเนี่ยมันไม่ได้ผิดผมก็บอกไม่ได้ผิดแต่รับมาแล้วทำความวุ่นวายพี่บอกวุ่นวายตรงไหนพี่ครับนี่มันจะปีนึงแล้วนะครับที่เข้าชุมนุมมาพี่ว่าไม่วุ่นวายนะครับ
เอ๋ยคิดว่ามีอีกนิยามนึงนะคะที่วันนี้เราน่าจะต้องตกกันให้เด็ดขาดก่อนตกกันให้มันเข้าใจมากขึ้นนะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะไปประเด็นต่อไปเอ๋ยจะขออนุญาตนะคะชวนคุณผู้ฟังคุยนิดนึงก่อนใช้สิทธิ์ในการแรกบ้างอย่างนี้ผมขอว่าผมอยากให้ตกลงกับพี่นุลิงให้ชัดเพราะเราเรียนหลักสูตรเดียวกันมาเรื่องกระบวนการตรงนี้ถ้าเราเถียงกัน2คนเนี่ยผมคิดว่ามันก็ได้แค่เถียงกันผมอยากให้เป็นกระบวนการว่าให้มดเนี่ยก็ถามไม่จบทั้งกระบวนการทั้งหมดก่อนแล้วก็เราแลกเปลี่ยนกันอย่างมุมมองของเราแล้วกันนะครับเป็นมุมมองของกันแล้วกันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความเป็นธรรมนะฮะเพราะว่าเรื่องของเวลาด้วยเรื่องของประเด็นด้วยอะไรด้วยครับดีไหมครับพี่นุลิงเห็นด้วยไหมครับคือผมบอกแล้วว่ามันมีข้อจำกัดถ้าเกิดว่าคุณพูดเสร็จแล้วผมไม่ได้พูดโต้แย้งประเด็นที่คุณพูดต่อแล้วผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นประเด็นอยู่แล้วม็อดเนี่ยข้ามเป็นประเด็นที่เขาจดไว้แล้วก็จะคุยต่อผมจึงขออนุญาตม็อดว่าคุณสามารถที่จะพูดต่อได้ไหมม็อดอนุญาตแล้วก็เลยลุยก็แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าคุณคิดว่ากระบวนการการคุยการถามตอบกันแบบนี้ซึ่งปกติเราก็ใช้วิธีการคุยแลกเปลี่ยนมนุษย์เราก็คุยกันแบบนี้นะก็ผมไม่ได้รบกวนระบบนะเพียงแต่ว่าคุณที่จะรู้จะสะดวกใจที่จะตอบคำถามหรือโต้แย้งในสิ่งที่ผมพูดหรือไม่ก็เลือกนะครับแต่ว่าถ้าบางประเด็นเนี่ยไม่ใช่อะไรพี่เพราะบางประเด็นมันเริ่มวนแล้วไงเพราะพี่เริ่มวนแล้วมันตอบเรื่องอย่างเรื่องรับเงินต่างประเทศผมว่ามันจบไปแล้วไงว่ารับแล้วเนี่ยเอามาไม่เอานำมาไม่ก่อความวุ่นวายให้กับประเทศไม่ผิดกฎหมายก็ต้องไปดูเป็นรายๆไปซึ่งเอเนสซี่กำลังถูกตรวจสอบเรื่องผิดกฎหมายหรือไม่ต่อไปด้วยครับไม่ผมว่ามันวนแล้วไงไม่วนพี่แต่ว่าคุณตอบวนกับมาคุณบอกว่าเนี่ยเขาชุมนุมมาปีกว่าขอโทษครับคนชุมนุมนี่เอเนสซี่ชุมนุมเลยครับเขาเช็คสายการชุมนุมอ่ะพี่เขาเช็คสายการชุมนุมใช่ไหมครับพี่ดูอีกตอบผมคำเดียวแล้วกันอะไหนก็ไหนแล้วแอมเนสซี่เช็คสายการชุมนุมใช่หรือไม่ในมุมของพี่ที่พี่ตอบไปว่าเสื้อเหลืองแอมเนสซี่เขาก็เช็คสายงั้นอันนี้แอมเนสซี่ก็เช็คสายอย่างนี้แสดงว่าแอมเนสซี่เนี่ยก็คือไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นมาตรฐานที่ควรจะเป็นถูกไหมครับนี่คือมาตรฐานของเขาครับเขาคุ้มครองประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพที่แสดงความเห็นต่อรัฐครับครับใช่ครับไม่ใช่ผมว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยครับแล้วคนอื่นที่เป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบอะครับผมไม่เห็นเขาขยับครับเรื่องเลยครับหรือว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดอะไรเลยทำหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเงี้ยครับคือการตีความกฎหมายเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งของใครเนี่ยใครจะเป็นคนตัดสินนะครับว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับศาลไงครับถ้าตีความกฎหมายก็ศาลเป็นคนตัดสินก็ถูกแล้วครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วไงครับพี่นุ่งครับตัดสินเรียบร้อยแล้วตัดสินว่าเอ็นเนสตี้ออกมารณรงค์อย่างนี้ผิดกฎหมายเหรอครับเพราะการเคลื่อนไหวขององค์คาพยพต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเขาวินิจฉัยศาลวินิจฉัยว่าการกระทำการปราศัยของ3นักกิจกรรม3คนนั้นน่ะผิดรัฐธรรมนูญแต่เขาไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เอ็นเนสตี้ทำนั้นผิดรัฐธรรมนูญคุณพยายามจะโยงว่าถ้าใครก็แล้วแต่ไปสนับสนุนคุณเนี่ยไปถือว่าเป็นความผิดรัฐธรรมนูญเลยเส้นซึ่งผมแปลกใจตรงเส้นตรงที่คุณว่าเนี่ยผมเนี่ยนะครับประเด็นตรงนี้คือต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของคนที่ต้องเอาคำพิพากษาศาลไปเชื่อมโยงต่อไงครับซึ่งสำหรับมุมมองผมว่ามันที่พี่หนูเหลิงก็พูดตะเกียมันก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งเป็นหลักฐานหนึ่งได้ว่าเอ็มเนสตี้เนี่ยเช็คไซส์ชัดเจนพี่หนูเหลิงพูดเองตะเกียเพราะนั้นเนี่ยการเช็คไซส์ของเอ็มเนสตี้เนี่ยมันย่อมเข้าข่ายที่เป็นองค์กรสนับสนุนการชุมนุมถูกไหมครับอันนี้ก็คือเป็นตรรกะเดียวกันเลยผมไม่ได้เอาอันอื่นมาพูดเรื่องที่พี่หนุ่มพูดเนี่ยผมเอามาขยายความในสิ่งที่พี่พูดตะเกียบเป๊ะๆเลยครับ Amnesty เรียกร้องหลักการพื้นฐานที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญนะเรื่องสิทธิการประกันตัวครับขออนุญาตสปีกเกอร์ทั้งสองท่านนะคะเอ๋ขออนุญาตสรุปประเด็นให้นิดนึงสำหรับคนผู้ฟังที่เพิ่งทยอยเข้ามานะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะอยู่กัน300กว่าคนด้วยกันนะคะในหน้าของ Clubhouse และอีกจำนวนหนึ่งนะคะทางเพจของประชาไทยและของยูทีฮับนะคะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะเราค้างอยู่ในประเด็นในเรื่องของแอมเนสตี้อยู่ค่ะคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามสรุปประเด็นในทั้งสองฝั่งทั้งของฝั่งของคุณดูเรียงแล้วก็ฝั่งของคุณแทนคุณตรงนี้ก่อนนิดนึงก่อนที่จะขออนุญาตโยนไมค์กลับไปที่คุณอี้แทนคุณและคุณดูเรียงอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ฟังคะเราคุยกันแบบนี้ก่อนคำถามโยนเข้าไปนะคะมีแค่นี้เลยคิดว่าสิ่งที่ Amnesty นะคะถูกทักท้วงว่ามีความคาบเกี่ยวมีความแทรกแซงกับ
ความมั่นคงของรัฐอยู่ตอนนี้คิดเห็นอย่างไรกับประโยคนี้ถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งทั้งคุณอีแทนคุณและคุณหนูริ่งย้ำก่อนว่าไม่เห็นด้วยกับการไล่องค์กรของ Amnesty Thailand ออกนอกประเทศไปอันนี้เราพูดกันในตัวขององค์กรนะคะไม่ใช่ตัวของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานใน Amnesty Thailand หรือว่าตัวบุคคลอื่นๆแต่พูดถึงตัวองค์กรทั้งสองท่านเห็นด้วยว่าไม่ควรไล่ออกไปแต่คุณอีแทนคุณนะคะบอกว่ามันต้องมีการตรวจสอบสิแล้วสิ่งที่เราถกเถียงกันอยู่เมื่อสักครู่นะคะมีประเด็นหนึ่งที่เอ๋คิดว่าน่าสนใจมากก็คือคุณกี้แทนคุณมองว่ามี3อันหลักๆนะคะที่อยากจะชวนมองต่อว่าทำไมถึงต้องตรวจสอบ Amnesty ทำไม Amnesty ถึงถูกมองว่าเป็นองค์กรที่เทคไซต์ทางการเมืองหนึ่งรับทุนต่างชาติคุณหนูริ่งนะคะก็มีการพูดให้เราฟังค่ะว่าจริงๆแล้วการรับทุนต่างชาติมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยแม้แต่รัฐเองก็มีการรับทุนต่างชาติเช่นเดียวกันซึ่งคุณอี้ชี้แจงให้เราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องของความร่วมมือแต่มีคำหนึ่งที่เอ๋คิดว่ายังคงติดใจอยู่ถึงตอนนี้ทั้งฝั่งของคุณผู้ฟังคุณหนูริ่งแล้วก็ทั้งของคุณอี้คุณด้วยก็คือคุณหนูริ่งมองแบบนี้ค่ะการรับเงินทุนไม่ใช่เรื่องผิดนะขึ้นอยู่กับว่ารับมาแล้วสร้างความวุ่นวายหรือว่าสร้างประโยชน์คำนี้นะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะขอชวนพูดคุยต่อนิดนึงนั่นก็คืออะไรคือการสร้างความวุ่นวายโอเคการสร้างประโยชน์อาจจะไม่จำเป็นต้องถกเถียงแต่ว่าในมุมมองที่ใช้คำว่าสร้างความวุ่นวายตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้นิติฮับไม่ใช่ Amnesty Thailand นะคะดังนั้นสิ่งที่คุณหนูริ่งพูดก็ดีคุณอี้แทนคุณพูดก็ดีเป็นมุมมองที่ถกเถียงกันในเบสของความคิดเห็นของคุณหนูริ่งนะคุณอี้แทนคุณไม่ใช่ตัวแทนของ Amnesty Thailand หรือว่าตัวแทนของรัฐนะคะดังนั้นจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าอยากส่งหมายมาได้รับคำถามจำนวนหนึ่งแล้วจะถามให้แน่นอนหรืออยากยกมือขึ้นมาแลกเปลี่ยนยกมือได้เลยยินดีมากๆนะคะแต่วันนี้นะคะขออนุญาตจังหวะนี้กลับมาที่คำนี้ก่อนเราค้างกันอยู่ที่ว่า Amnesty Take Side ทางการเมืองและเป็นองค์กรที่ซัพพอร์ตทำให้เกิดความวุ่นวายในประเทศอันนี้คือมุมมองหนึ่งที่เราคุยค้างกันไว้ซึ่งคุณหนูหญิงก็ถามว่าวุ่นวายแบบไหนคุณอี้แทนคุณนะคะยกเคสตัวอย่างของการชุมนุมขึ้นมาและแน่นอนมีอีกมุมหนึ่งที่เมื่อกี้ถกเถียงกันไปนะคะก็คือเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วว่า3แกนนำของธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีการปราศัยแสดงออกว่าการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เขาเรียกร้องคือการล้มล้างการปกครองแค่ตรงนี้นะคะสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคือในการเคลื่อนไหวของ3แกนนำซึ่งก็คือหนึ่งก็คือรุ้งปรัชญาที่ Amnesty Thailand หยิบขึ้นมาทำแคมเปญสิทธิของผู้ต้องหาสิทธิของการประกันตัวให้นะคะซึ่ง Amnesty ทำแบบนี้ทั่วโลกและหลายๆเคสไม่ใช่เพียงแค่เคสของรุ้งปรัชญานะคะตรงนี้นะคะที่คุณหนูริ่งแย้งขึ้นมาว่าไม่ใช่นะนี่เป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเชิงกระบวนการตัดสินถูกผิดว่าผิดกฎหมายอาญาไหมยังไงต่อศาลยุติธรรมยังไม่มีคำตัดสินเลยนะคะยังไม่ขึ้นสู่กระบวนการพิพากษาออกมาเลยนะคะดังนั้นจะบอกว่าการเคลื่อนไหวบนท้องถนนของภาคประชาสังคมนิสิตนักศึกษาและประชาชนผิดกฎหมายอันนี้ยังไม่ใช่เป็นคนละเคสกันคุณอีแทนคุณคะเอ๋ยขออนุญาตชวนกลับมานิยามคำนี้นิดนึงค่ะ Amnesty Take Sideรับทุนต่างประเทศเข้ามาและทำให้เกิดความวุ่นวายความวุ่นวายในที่นี้คุณอี้แทนคุณเห็นถึงเคสไหนบ้างคะขออนุญาตค่ะจริงๆผมก็พูดไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกสักก่อนนะครับก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของคำพิพากษานะครับซึ่งเมื่อสักครู่พี่สุริยก็พูดว่าศาลควรจะเป็นคนตัดสินในเรื่องของกฎหมายซึ่งผมก็ย้ำไปแล้วนะครับว่าเห็นด้วยนะครับและผมก็บอกแล้วว่าหลายๆส่วนของAmnestyที่ได้ทำไปเนี่ยนะครับทั้งทั่วโลกทั้งไทยและทั่วโลกเนี่ยนะครับผมว่า80%เนี่ยเป็นสิ่งที่เรารับได้แล้วก็อาจจะเห็นว่าควรจะต้องสนับสนุนแต่ว่าในบางเรื่องเนี่ยนะครับเช่นก็ควรจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่เป็นต้นน้ำมากกว่าปลายน้ำนะครับโอเคทีนี้ความวุ่นวายที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของการเทคไซด์ทางการเมืองเนี่ยนะครับซึ่งพี่บุริกก็ยอมก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าฟังท่านผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าว่าผมจับประเด็นได้ว่าใช่แล้วก็มีการเทคไซด์ทั้งสองฝั่งแต่เป็นแต่ว่าช่วงเวลาจะต่างกันในช่วงเวลาที่เหลืองชุมนุมก็อาจจะเทคไซด์เหลืองช่วงเวลาที่ปัจจุบัน3นิ้วชุมนุมก็เทคไซด์3นิ้วนะครับแต่ตอนที่เหลืองเนี่ยผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าผมไม่ได้ติดตามและไม่ได้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นความวุ่นวายนะครับที่ผมพูดถึงว่าการรับเงินจากต่างชาติและมาก่อความวุ่นวายเนี่ยก็คือสิ่งที่มีการชุมนุมนะครับนอกจากการนอกจากคำพิพากษาที่พูดถึงการล้มล้างแล้วนะครับยังมีพฤติกรรมหลายอย่างนะครับที่
ทำให้เห็นว่าเป็นการใช้ความรุนแรงต่อทั้งเจ้าหน้าที่รัฐต่อทั้งประชาชนนะครับแล้วก็แอมเนสตี้เนี่ยได้มีอคติขัดความเป็นกลางนะครับแล้วก็เข้าข้างกับผู้ชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่ล้มล้างมากเกินไปนะครับจนละเลยความจริงด้านหนึ่งของพฤติกรรมของผู้ชุมนุมที่มีการดูถูกเหยียดหยามมีการอาฆาตมัดร้ายดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันของผู้อื่นที่เห็นต่างนะครับเช่นกรณีการด่าทอตำรวจนะครับด่าทอผู้เห็นต่างที่เป็นประชาชนนะครับทั้งในออนไลน์ออฟไลน์นะครับไปถึงนักการเมืองผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองที่เห็นต่างนะครับมีการพฤติกรรมโยนอาหารสุนัขนะครับให้กับตำรวจนะครับแล้วก็บอกว่าเอาอาหารของพวกตัวเองเอามากินสิแต่ก็ใช้คำหยาบกว่านี้นะครับแล้วก็มีการใช้ยกเท้าเนี่ยครับให้กับตำรวจเลียนะครับแล้วก็สาดสีแล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวายในกระเรื่องกระดึงในการบังคับใช้กฎหมายความรุนแรงการทำลายข้าวของอาคารการเผานะครับการเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติการเผาพระบรมรูปพระบรมฉายาลักษณ์นะครับการเผาป้อมตำรวจและการทุบทำลายทรัพย์สินทางราชการเช่นกล้องวงจรปิดนะครับหรือว่าตู้ควบคุมการควบคุมน้ำครับที่ดินแดงจนทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับการคว้างปาก้อนอิฐการใช้ไพ่บอมการยิงประทัดนะครับแล้วก็การมีการพกพาอาวุธไปในการชุมนุมด้วยแน่นอนนะครับเวลาชุมนุมผมก็เคยชุมนุมนะครับผมจะยืนยันว่ามันไม่ใช่เป็นเจตนาของคนที่ไม่ใช่เป็นเจตนารวมของคนที่ไปชุมนุมทั้งหมดที่จะเห็นด้วยกับพฤติกรรมเหล่านี้แต่ว่าก็เป็นเพียงส่วนน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อมีแล้วแอมเนสตี้ไม่ได้ให้การคุ้มครองกับคนที่เห็นต่างจากฝั่งที่ตัวเองเทคไซส์นะครับมันก็จึงทำให้เชื่อว่าการกระทำของแอมเนสตี้เนี่ยนะครับขัดกับหลักความเป็นสากลด้วยแล้วก็ขัดกับหลักของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งควรจะเป็นศาลสูงสุดในแง่ของการชี้ขาดเรื่องข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ยังได้พูดถึงนะครับว่าขอให้ผู้ร้องทั้ง3รวมทั้งองค์กรเครือข่ายคำว่าองค์กรเครือข่ายนี่ขีดเส้นใต้นะครับว่าจะเป็นทั้งที่เป็นทางการแล้วก็อาจจะมีการสนับสนุนร่วมกันนะครับเลิกกระทำการดังกล่าวที่ก่อให้เกิดขึ้นต่อไปแสดงว่าก็มีองค์ประกอบขององค์กรอื่นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมจะย้ำอีกครั้งนึงครับผมก็พูดไปแล้วนะครับคือการรับทุนตามจากประเทศเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดหรือห้ามนะครับแต่ว่าเมื่อเอามาแล้วทำให้เกิดความวุ่นวายดังข้อแรกที่ผมพูดไปรวมทั้งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรนะครับหรือถ้าเป็นไปแล้วทำให้เกิดความขัดแย้งความวุ่นวายก็ไม่เข้ากับวัตถุประสงค์ของแอมเนสตี้นะครับการรับทุนเนี่ยควรจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรและถ้าดำเนินการแล้วเนี่ยครับก็ผิดพลาดก็ควรจะหยุดนะครับรวมแล้วนะครับหลังจากนี้ต่างหากที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์สำคัญก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็จะไปผูกพันและก็เชื่อมโยงกับกระบวนการอื่นๆของรัฐที่จะต้องตรวจสอบต่อไปครับขออนุญาตนิดนึงนะคะคุณแทนคุณคะพฤติการที่คุณแทนคุณเล่าให้พวกเราฟังเมื่อสักครู่นี้เป็นพฤติการของผู้ชุมนุมบางส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ถ้อยคำการโยนอาหารหมาหรืออื่นๆนะคะเป็นพฤติการของผู้ชุมนุมเลยอยากจะชวนคุณอี้แทนคุณทวนคุยนิดนึงค่ะว่าทำไมแอมเนสตี้ถึงใช้คำพูดว่าแอมเนสตี้ไม่เป็นการทางการเมืองหรือเทคไซต์ทางด้านการเมืองจากพฤติการของสิ่งที่ผู้ชุมนุมทำนะคะขออนุญาตค่ะคุณแทนคุณคะจริงๆคำตอบมันอยู่ในคำถามอยู่แล้วนะครับก็คือสิ่งที่ถ้าหากว่าเขาคำนึงถึงสิทธิมวลชนเนี่ยมันก็คือไม่ควรเลือกปฏิบัติแต่เมื่อมีการเลือกปฏิบัตินะครับเลือกปฏิบัติในลักษณะนี้นะครับทั้งที่เป็นผู้ที่รับผลกระทบเหมือนกันผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าทั้งบุคคลที่รับผลกระทบด้วยนะครับแอมเนสตี้ก็ไม่ได้มีความทั้งที่เหตุการณ์หรือว่าพฤติกรรมแห่งการกระทำของผู้ชุมนุมเนี่ยทำให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความเสียหายเดือดร้อนแท้ๆแต่ว่าแทนที่จะบอกช่วยนะครับคนที่เขาได้รับผลกระทบนะครับกับเลือกที่จะช่วยผู้ที่กระทำนึกออกไหมครับเหมือนกับผมไม่อยากยกตัวอย่างแล้วกันเดี๋ยวมันจะถูกเบี่ยงเบนวัตถุประสงค์ไปเอาตรงไปตรงมาเลยนะครับก็คือว่าถ้าหากว่ามีความตั้งใจที่จะทำเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมสนับสนุนอยู่แล้ว 100%นะครับแต่ผมยังติดใจอยู่แค่นี้ว่าการเทคไซต์ทางการเมืองที่ผู้ถูกลิงพูดนะครับว่าแล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วละกันนะครับว่าแอมเนสตี้ไทยแลนด์เนี่ยเทคไซต์ทางการเมืองฝ่ายไหนแทนที่จะเทคไซต์ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็แล้วแต่ซึ่งมันชัดเจนนะครับกว่าแต่กับเลือกเทคไซต์ผู้กระทำความรุนแรงทั้งเป็นผู้ที่ให้อาหารหมากับตำรวจนะครับเอารองเท้าเอาเท้าเนี่ยยื่นให้ตำรวจแล้วบอกเลียตีนกูสิอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยผมคิดว่าการกระทำแบบเนี้ยเป็นการเทคไซต์ที่อาจจะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากกว่าคุ้มครองครับ
โอเคเอ้ยพอจะเห็นพอยต์ตรงนี้แล้วขออนุญาตค่ะคุณหนูหญิงคะในมุมมองที่ Amnesty Take Side สิทธิในการชุมนุมภายใต้รัฐธรรมนูญของผู้ชุมนุมแต่ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมบ้างว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีประชาชนก็ดีแบบนี้ค่ะ Amnesty จงใจ Take Side ทางด้านการเมืองไหมคะเดี๋ยวผมจะตอบเรื่องนี้แต่ว่าสาระสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าองค์ประกอบในสิ่งที่คุณอี้พูดว่า1ประกอบด้วยการรับเงินต่างชาติ2มากระทำสิ่งที่เรียกว่าการเทคไซด์และก่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับคือก่อกระทำอ่ะรับเงินมาก่อให้เกิดความวุ่นวายและคุณอี้ก็อธิบายเรื่องการชุมนุมการโยนอาหารสุนัขหรือการเข้าปะทะนะครับการเผาป้อมยามอะไรทั้งหลายเนี่ยประหนึ่งว่า Amnesty เป็นคนที่รับเงินจากต่างชาติแล้วก็มากระทำดังกล่าวเวลาคุณอธิบายอ่ะคุณอธิบายแบบพูดเหมือนไม่รู้ลึกๆว่าคุณคิดว่า Amnesty เป็นคนกระทำหรือเปล่านะหรือว่าอยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าวหรือเปล่านะที่ว่าที่คุณบอกว่ามันทำให้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายสิ่งที่ Amnesty ทำนะครับเขาไม่ได้มาชุมนุมเขาไม่ได้เผาป้อมยามไม่ได้ทำลายพระบรมฉายาลักษณ์ไม่ได้เอาอาหารสุนัขไม่ได้ไปแตะเนื้อต้องตัวตำรวจไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาขอให้รัฐคุ้มครองสิทธิในการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญตรงไหนที่มันไม่การกระทำของผู้ชุมนุมท่านใดคนใดไม่กระทำอยู่ภายใต้กฎหมายไปเผาไปใช้ความรุนแรงหรือคุณคิดว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานรัฐก็ดำเนินการไปแต่คนอื่นที่ไม่ได้ทำแต่รัฐอ่ะเอาน้ำไปฉีดไปกระทืบเขานะไอ้คนที่ถูกกระทืบก็ไม่ใช่เป็นคนไปเผาไม่ได้เป็นคนเอาอาหารหมาไปให้คนเหล่านี้ต้องได้รับการคุ้มครองประเด็นมาอยู่นี้ครับคุณอี้ Amnesty ไม่ได้รับทุนต่างชาติมาชุมนุมมาเผามาทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐเขาไม่ได้ทำดังนั้นเขาจึงไม่ได้ผู้ที่ก่อความวุ่นวายถ้าเขาทำเขาจะต้องถูกเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งความดำเนินคดีว่าเผาดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานดังนั้นเนี่ยการที่ Amnesty ออกแถลงการออกเคลื่อนไหวในเรื่องของหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิในการแสดงออกคนไหนที่มันแสดงออกแล้วมันไม่เผาไม่ทำคือฝูงชนมันมีหลายคนใช่ไหมมันมีหลายเหตุการณ์ใครที่ทำอยู่ภายใต้หลักการพื้นฐานที่ถูกต้านชุมนุมที่ถูกต้องแล้วว่าเขาควรได้รับสิทธิ์รัฐไม่ควรเอากำลังทหารเอาแก๊สน้ำตาเอากระสุนยางไปไล่ยิงเขาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้คุณอี้เขาไม่ได้ก่อความวุ่นวายเขาทำให้โลกให้ประเทศเราเนี่ยสามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเพียงแต่ขอให้รัฐน่ะรับรองสิทธิของความเป็นมนุษย์ของประชาชนเท่านั้นเองครับคุณอี้ครับขอบคุณครับผมพูดได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวสมมติถามแล้วกันตลอดการคุณนี่เชิญเลยค่ะเชิญค่ะเรื่องหลังๆเห็นอันนัตตี้เขามีการลงล่าอะไรชื่อร้านไหนชื่อด้วยใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่าสัญญาณขาดหายหรือเปล่าคะคุณอี้เชิญค่ะที่ผมถามคือว่าหลังๆเนี่ยอันนัตตี้เนี่ยมีการล่าอะไรล่าอะไรชื่อหนึ่งร้านอะไรชื่อด้วยใช่ไหมครับผมไม่ทราบนะครับใครทราบช่วยตอบขึ้นมาทีร้านอะไรชื่อร้านอะไรชื่ออะไรครับหนึ่งร้านสำหรับอะไรครับหนึ่งร้านสำหรับอะไรทราบใช่ไหมทราบไหมครับข้างบนมีใครทราบไหมครับต้องทราบไหมครับเคยได้ยินข่าวนี้ไหมครับไต้คอนพี่อีพี่อีของผมใช่ไหมพี่ใช่ผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับก็
ขอสวัสดีทุกท่านในห้องนะครับผมก่อนที่จะตอบคำถามของพี่อีเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับว่าผมชื่อวรพัฒน์วีระพัฒนาคุณนะครับผมเคยเป็นกรรมการ Amnesty International ประเทศไทยในช่วงวาระปี2550ถึงปี2552นะครับก็ตอนแรกจะชี้แจงภาพรวมทั่วไปแต่ในเมื่อพี่อีถามมาอย่างนี้เนี่ยผมต้องอธิบายก่อนว่าสิ่งที่คุณว่าแบบเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่คุณหนูริ่งนะเขาได้อธิบายพี่อีไปเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างเคลียร์แล้วแต่ในเมื่อพี่ยังไม่เคลียร์เนี่ยผมก็จะมาตอบคำถามของพี่อีกนะครับว่าการที่เขามีการระดมล่ารายชื่อหรือว่าแบบระดมกันเชิญชวนประชาชนเขียนจดหมายอะไรก็ตามแต่เนี่ยสิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยคือเขาเรียกร้องในสิ่งที่อยู่บนหลักการสิทธิพลเมืองเท่านั้นที่เขาเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแกนนำที่ถูกคุมขังอยู่เนี่ยถูกดำเนินคดีโดยกฎหมายที่โดยกฎหมาย112ที่ต้องยอมรับว่าเป็นกฎหมายที่ทำให้ภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเราเนี่ยเสื่อมเสียมานานแล้วนะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยคือและที่ต้องเรียกร้องอีกเนี่ยก็คือเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยถูกคุมขังโดยที่ไม่มีโอกาสได้มาประกันตัวสู้คดีอยู่ข้างนอกนะฮะซึ่งการตัดซึ่งการสืบสวนแล้วก็จะพิพากษาเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีใครรู้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรายังขังนักโทษทั้งนักโทษผู้เห็นต่างทางการเมืองโดยที่เป็นการโดยการที่รัฐบาลได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเป็นการปฏิบัติคนละมาตรฐานกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาอยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐบาลนะฮะอันนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาของรัฐบาลต่อไปในอนาคตก็คือถ้าสมมติว่าถ้าศาลตัดสินว่าคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่อง112หรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มีการแจ้งข้อหามากมายกันเต็มไปหมดตอนนี้เนี่ยเกิดศาลตัดสินว่าไม่ผิดเนี่ยคุณจะชดเชยอะไรให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้คือ NFT เนี่ยเขาไม่ได้ไปยุ่งเรื่องอะไรเลยนะครับเรื่องว่าผู้ชุมนุมเรียกร้องว่าจะเอาอะไรผู้ชุมนุมจะเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันผู้ชุมนุมจะเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญหรือว่าจะเรียกร้องให้ใครอยู่ใครลาออกเนี่ย NFT เขาไม่ได้ไปยุ่งเรื่องตรงนั้นเลยนะครับคือเขาสนใจแต่ประเด็นว่ารัฐมีการปฏิบัติสิทธิมนุษยชนรัฐมีการปฏิบัติต่อผู้เห็นต่างทางการเมืองโดยอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ซึ่งวันนี้เนี่ยตัวผมเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแอมเนสตี้อีกแล้วเนี่ยตอบได้เลยว่าไม่อยู่บนหลักสิทธิมนุษยชนครับพี่อี้เป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยควรจะต้องทำความเข้าใจเสียใหม่นะครับขอบคุณคุณป้องมากเลยค่ะคุณพี่คะเชิญค่ะไม่เดี๋ยวแป๊บนึงต้องอธิบายให้เป็นดูริ่งฟังหน่อยว่าเขาล่าอะไรชื่ออะไรกันผมถามแค่นี้ครับที่ล่ารายชื่อกันอยู่ตอนนี้เนี่ยผมสารภาพนะว่าผมก็ไม่ได้ตามข่าวทุกแคมเปญของ Amnesty นะฮะเพราะว่าผมไม่แต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างที่ผมได้ตอบไปแล้วแล้วก็ขออนุญาตตอบอีกรอบแล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวค่ะขออนุญาตนะคะคุณต้องคะคุณพรเพ็ญคะอันนี้เป็นประเด็นที่จะตอบคำถามของคุณแทนคุณหรือเปล่าคะเชิญค่ะใช่ค่ะส่วนนึงค่ะจะอธิบายว่าการล่ารายชื่อหมายถึงอะไรนะคะผมอยากได้คำตอบว่าล่าอะไรชื่ออะไรครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็น 4-5 คนลุมผมคนเดียวมันไม่แฟร์เหมือนกันครับขออนุญาตอธิบายได้ไหมคะผมอยากให้ตอบคำถามนะครับว่าเขาล่าอะไรชื่ออะไรกันครับให้พี่ดูริกทราบนะครับหมายถึงการรณรงค์เรื่องการเขียนเหรอคะRight to Lightเหรอคะการเขียนจดหมายการเขียนโปสการ์ดถึงผู้ต้องขังที่มีลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกหรือสิทธิเสรีภาพที่รับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าได้เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ทั่วโลกยินดีที่จะปฏิบัติตามอะค่ะใช่ค่ะมีการรงเรื่องอะไรครับเขาเขียนเอาศัพท์ที่ว่าก็ได้ไลท์ทูไลท์ถึงไหนครับเรื่องอะไรก็เขียนให้กับผู้ต้องขังนะคะส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่จำกัดทั่วโลกที่เขา
หลายคดีเลยค่ะของประเทศไทยเป็นเรื่องของรุ้งค่ะเป็นเรื่องของการจำกัดที่เสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็จริงๆไม่ใช่ Amnesty ประเทศไทยเป็นคนเลือกนะคะเป็น Amnesty ก็ถ้ารุ้งโดนคดีอะไรก็คดีนั้นนะคะคดี112คดี116คดีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพนะคะครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นกิจกรรมของสมาชิกนะคะแล้วก็ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขอถามว่าโมเดเรเตอร์ก่อนคือว่าเราจะอย่างนี้กันไปเรื่อยๆคือว่า 3-4 คนพูดไปแล้วก็เราก็ยังไงหรือว่าคือผมเคารพกติกาอยู่แล้วนะครับเพราะผมคุยนะครับเอาหลายห้องแล้วผมยินดีปฏิบัติตามแต่ว่าขอให้กำหนดกติกาให้ชัดเจนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบไม่จบนะครับผมอาจจะมีเวลาไม่เยอะมากครับขอจบที่4ทุ่มครับแล้วผมฟังโมเดเรเตอร์ครับได้เลยค่ะคุณแทนคุณคะคุณหนูหริงคะขอบคุณคุณพรเพ็ญแล้วก็คุณวรพัฒน์ด้วยนะคะเมื่อประมาณสักครู่นี้ที่คุณหนูหริงแล้วก็คุณแทนคุณกำลังคุยกันอยู่นะคะคือในกรอบในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่ Amnesty กำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะเป็นการที่ล่วงละเมิดหรือว่าเป็นการที่ก้าวล้ำเส้นในเรื่องของความมั่นคงของประเทศไทยหรือไม่ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในคำถามอย่างที่คุณแทนคุณพูดขึ้นมานะคะก็คือขณะนี้ Amnesty กำลังรณรงค์เรื่องอะไรอยู่นะคะซึ่งเมื่อสักครู่คุณพรเพ็ญนะคะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยไปภายใต้กรอบคำถามตรงนี้นะคะเอกขออนุญาตดึงกลับมาที่คำถามสักครู่นึงนะคะระหว่างขอจะได้ทบทวนให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยากจะพูดคุยกันในประเด็นในเรื่องของมีมุมมองความคิดเห็นอย่างไร Amnesty เป็นวายร้ายของคนไทยจริงหรือไม่โดยที่คำถามของเรานะคะเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องพูดถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีต่อการเคลื่อนไหวของ3แกนนำของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมไปนะคะและเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราพยายามที่จะนิยามคำว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ในการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันไปแล้วว่า Amnestyถ้า Amnesty เป็นหนึ่งใน NGO เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่รับทุนต่างชาติจริงคุณแทนคุณนะคะให้ความเห็นไว้ว่าการรับทุนต่างชาติหรือการรับทุนจากที่ใดก็ตามไม่ได้เป็นปัญหาแต่มันขึ้นอยู่กับว่ารับทุนมาแล้วทำประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศนั้นๆให้กับเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นซึ่งคุณหนูรินชวนแลกเปลี่ยนนะคะเมื่อสักครู่นี้รวมถึงคุณวรพจน์ด้วยคุณวรพัฒน์ด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันกำลังเคลื่อนไหวกำลังแลกเปลี่ยนถกเถียงกันอยู่ตอนนี้เป็นพฤติการของผู้ชุมนุมไม่ใช่พฤติการของ Amnesty นะคะโดยที่อยากจะขออนุญาตนะคะเป็นคำถามสุดท้ายภายใต้15นาทีที่เหลือของวันนี้นะคะจะพยายามเลือกให้ตรงเวลาที่สุดนะคะคุณแทนคุณคะคุณหนูหริงคะหลังจากที่เราพูดคุยแลกเปลี่ยนถกเถียงกันในวันนี้ไม่จำเป็นเลยค่ะที่เราต้องได้คำตอบเดียวหรือว่าข้อสรุปเดียวสำหรับคำถามสุดท้ายในวันนี้นะคะและถ้าเกิดว่ามีประเด็นตรงไหนที่ยังตกหล่นระหว่างคุณแทนคุณและคุณหนูริงสามารถหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะแต่ขออนุญาตเปิดเป็นแบบนี้ก่อนค่ะขออนุญาตนะคะเริ่มต้นจากคำถามจากทางฝั่งทางบ้านก่อนอย่างที่คุณหนูริงพูดไปค่ะคุณแทนคุณคะ Amnesty ยืนอยู่ข้างสิทธิมนุษยชนการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ว่าเป็นฝากฝั่งทางการเมืองใดเสื้อเหลืองก็ดีเสื้อแดงก็ดีหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนี้ก็ดีสิ่งที่ประชาชนจะต้องมีก็คือสิทธิที่ในการแสดงออกและสิทธิในการชุมนุมภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างที่คุณอีแทนคุณนะคะแลกเปลี่ยนกับเราไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าทำไม Amnesty พูดถึงเรื่องของสิทธิตรงนี้แต่ไม่พูดถึงสิทธิในมุมมองอื่นๆคุณหนูหริงแสดงทราบไปแล้วนะคะว่าถ้ามันเป็นผิดกฎหมายไทยถ้าผิดกฎหมายอาญาไทยลงโทษเลยใช้กระบวนการทางกฎหมายได้เลยอันนี้คือมุมมองที่เห็นตรงกันทั้งคู่แต่มีคำถามทางบ้านนะคะฝากมานิดนึงค่ะฝากให้กับคุณอี้แทนคุณนะคะในมุมมองตรงนี้ค่ะถ้าหากคุณอี้มองว่า Amnesty เทคไซด์ทางด้านการเมืองแต่ในขณะเดียวกันคุณหนูหริงมองว่า Amnesty ยืนอยู่บนหลักการของสิทธิมนุษยชนถ้าการเทคไซด์หลักการสิทธิมนุษยชนเป็นการเทคไซด์ทางด้านการเมืองถ้าพูดแบบนี้แปลว่าทางคุณอี้แทนคุณเองเลือกข้างทางการเมืองในฝั่งที่ตรงข้ามกับสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าคะอยากให้ตอบในมุมมองของคณะกรรมการหัวประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยค่ะขออนุญาตค่ะครับคือหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยยืนอยู่บนขาสองข้างนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกนะครับแน่นอนครับเราต้องมีนะครับกับหลักที่สองคือหลักกฎหมายครับนะครับหลักกฎหมายเนี่ยเป็นหลักสำคัญนะครับถ้าหากว่าเราไม่เห็นด้วยกับกฎหมายแน่นอนเราก็มีวิธีในข้อแรกนะครับก็คือการแสดงออกถึงเสรีภาพของเราแต่ว่า
ไม่มีผมเข้าใจว่าไม่มีประเทศไหนในโลกนะครับไม่ว่าเป็นอเมริกาที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่อนุญาตให้คนเนี่ยทำผิดกฎหมายได้นะครับถึงแม้จะเป็นการชุมนุมโดยอ้างเสรีภาพสิทธิเสรีภาพของเขานะครับเพราะนั้นสิทธิมวลชนกับสิทธิเสรีภาพไปด้วยกันแล้วนะครับแต่นี้สิ่งที่คนมักจะลืมแล้วก็อ้างข้างเดียวอ้างขาข้างเดียวเนี่ยก็คือเรื่องของกฎหมายคือกติกาสากลต่างๆนะครับซึ่งเมื่อกี้คุณต้องได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งผมเข้าใจดีนะครับว่าเราอาจจะมองว่า112เนี่ยเป็นคดีเป็นมาตราหรือเป็นคดีที่เกี่ยวกับคดีอาญาแต่ถ้าไปดูเนื้อหาจริงๆแล้วนะครับคดีนี้เป็นคดีเป็นคดีการเมืองโทษทีเป็นคดีการเมืองแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมันเป็นคดีอาญาที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พฤติกรรมของคุณลุงก็ดีหรือใครต่อใครที่พูดหรือพาดพิงหรือแสดงออกต่อสถาบันก็ดีเนี่ยนะครับก็รู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับว่าผมไม่ได้เห็นด้วยนะครับว่าการปฏิรูปที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นเท่ากับการล้มล้างทั้งหมดอันนี้ผมพูดชัดเจนตรงนี้นะครับแล้วก็พูดออกสื่อตรงนี้นะครับไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดแต่ผมเห็นว่าบางส่วนเนี่ยมันเข้าข่ายนั้นจริงๆนะครับบางส่วนนั้นเข้าข่ายนั้นจริงๆนะครับแล้วก็มันมีส่วนที่ไปลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของสถาบันพระมหากษัตริย์มากเกินไปอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สถาบันในความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันกับเราเท่านั้นคือท่านมีความเป็นมนุษย์เท่ากันกับเรานะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านไม่เท่ากันก็คือสถานภาพทางสังคมซึ่งถูกสถาปนาโดยกระบวนการของรัฐไทยมาอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นประมุขรัฐความเป็นจารีตของรัฐความเป็นจอมทัพไทยนะครับนี้ก็จอมทัพไทยเนี่ยระบุในรัฐธรรมนูญด้วยนะครับพระราชสถานภาพนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอื่นๆเช่นความเป็นศูนย์รวมจิตใจอันนี้ก็เกิดจากการสถาปนาของคนไทยส่วนหนึ่งละกันนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่เหตุนะครับที่เราจะให้ยกเลิกหรือให้ปฏิบัติต่อมาตรา112เสมือนหนึ่งว่าเป็นมาตราที่เท่าเทียมกันกับมนุษย์ทั่วไปเพราะสถานภาพของบุคคลในสังคมเนี่ยย่อมได้รับความคุ้มครองในสภาพที่แตกต่างกันนะครับตามหลักกฎหมายอยู่แล้วแล้วการส่งเสริมแบบนี้เนี่ยย่อมไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัตินะครับเพราะเป็นการส่งเสริมในหลักของสถานภาพตามกฎหมายที่แต่ละรัฐก็มีจารีตมีธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากสรุปว่าสิ่งที่เรากำลังพยายามทำในเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายอะไรตราบใดที่ไม่ได้มีตัวแปรคือการรับเงินจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาก่อมาสนับสนุนกระบวนการที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในประเทศไทยนะครับอันเนี้ยคืออย่าไปแยกตัดแปะนะครับอย่าไปตัดว่ารับเงินต่างประเทศผิดไม่ผิดอันเนี้ยอย่าไปคือมองทั้งกระบวนการแล้วก็มองให้เห็นว่า Amnesty Thailand ที่กำลังทำอยู่ขนาดนี้มีการเทคไซส์ผู้ชุมนุมชัดเจนแล้วก็เป็นการชุมนุมที่หลายครั้งเนี่ยกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นด้วยนะครับถ้าหากจะพูดถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเนี่ยทำไมไม่พูดทั้งองค์คาพยพทั้งหมดให้ชัดเจนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งที่ผมจะตอบคำถามพี่หนูลิงอีกข้อนึงก็คือว่าถ้าการไม่ปฏิบัติเนี่ยมันเท่ากับความผิดอย่างเช่นที่บอกว่าผมไม่สามารถไปช่วยคนนู้นคนนี้ได้ใช่ครับแต่กรณีของ Amnesty เนี่ยนะครับกับการเทคไซส์เนี่ยมันชัดเจนว่าจงใจที่จะไม่ปฏิบัติหรือว่าเลือกการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนใดบุคคลหนึ่งที่ตัวเองเทคไซส์ด้วยอคติครับประมาณนี้ครับผมขออนุญาตคุยกับท่านหนึ่ง2คนก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวท่านอื่นหลังจากผมออกไปค่อยแลกเปลี่ยนกันดีกว่าเพราะว่าผมยังไม่ได้เดินทางเพราะผมรอกลัวเดี๋ยวสัญญามันจะหายไปครับขออนุญาตด้วยนะครับขออนุญาตนิดนึงแล้วกันนะฮะไม่ฮะไม่ขออนุญาตให้โมเดเลเตอร์นำดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมออกไปแล้วค่อยคุยกันดีกว่าเพราะว่าผมขอคุยกับพี่นุริกตามกติกาที่ตกลงกันแต่แรกครับต้องขอขอบคุณวรพัฒน์ด้วยนะคะต้องขออภัยนิดนึงค่ะด้วยเวลาที่เรามีอย่างจำกัดมากๆเลยค่ะอาจจะเป็นการขออนุญาตฝากประเด็นเอาไว้นะคะหลังช่วง4ทุ่มนะคะขอบคุณคุณวรพัฒน์คุณขอบคุณคุณวรพัฒน์มากๆเลยค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะพี่หนูหลิงคะคุณสมบัติคะเลยขออนุญาตเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณนิธานคุณนะคะพูดขึ้นมาถึงมุมมองของสิทธิมนุษยชนการทำงานทางด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งต้องมี2ขาและต้องมีในเรื่องของกฎหมายภายในด้วยจากคำถามทางบ้านที่ฝากมาแบบนี้ค่ะคุณอุริงคะคำถามที่ว่าถ้าแอมเนสตี้ยืนอยู่บนข้างของหลักการสิทธิมนุษยชนแต่ถ้ามีการกล่าวหาว่าแอมเนสตี้เทคแซนทางการเมืองแบบนี้หมายความว่าผู้ที่พูดไม่ได้ยืนอยู่ข้างสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าหลังจากฟังทัศนะของคุณอี้เรียบร้อยแล้วคุณอุริงมีมุมมองในคำถามนี้ว่ายังไงบ้างคะขออนุญาตค่ะผมจะขออนุญาตตอบคำถามคุณอี้นะแล้วก็ที่ถามว่า Amnesty เนี่ยออกมารณรงค์ล้านรายชื่อเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ย
เอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันควรเป็นภาระของคุณอี้นะที่ตั้งคำถามเนี้ยว่าลึกๆแหละคุณควรจะรู้ว่ามันเรื่องอะไรนะครับจริงๆก็คือไม่มันไม่รู้คือคุณไม่รู้แล้วมันก็ไม่มีครับนี่ผมนั่งไล่ดูเนี่ยในออนไลน์เนี่ยใน Google ออนไลน์เข้าไปในเว็บไซต์ในเพจเขาอะคือผมไม่สามารถจินตนาการได้ว่าไอ้ที่คุณพูดถึงมันคืออะไรดังนั้นถ้าคุณจะกล่าวอ้างถึงเรื่องนี้มันต้องเป็นภาระของผู้กล่าวอ้างแต่ถ้าให้ผมตอบว่าไม่รู้ครับเพราะผมคนแล้วไม่มีงั้นผมขออนุญาตตอบนะครับก็คือว่ามันเป็นเรื่องของที่สำนักงานเลขาธิการใหญ่ Amnesty International กรุงลอนดอนสหรัฐอาณาจักรนะครับออกปฏิบัติการด่วนเป็นการรณรงค์เชิญชวนสมาชิกนักกิจกรรมและผู้สนับสนุนทั่วโลกในประเทศไทยนะครับร่วมกันส่งจดหมายเรียกร้องผ่านปฏิบัติการด่วนของ Amnesty International และแคมเปญออนไลน์บนเว็บไซต์ change.org นะครับมอบให้พลเอกประยุทธ์ผ่านตัวแทนและรับฟังคำมั่นสัญญาต่อประชาชนในการปฏิบัติเพื่อยุติการละเมิดสิทธิประชาชนของทางการไทยเพื่อแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการปราบปรามผู้ชุมนุมโดยสงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังครับว่าผมทราบดีแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นประเด็นที่ขยายผลไปสู่ระดับสากลได้ในลักษณะนี้แต่ในเมื่อมีขยายไปสู่สากลเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาปรับท่าทีของ Amnesty Thailand ให้มันไม่เป็นการเช็คไซส์แล้วก็ทำได้เฉียบตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเกิดศักยภาพของตัวเองในการที่จะทำหน้าที่ของตัวเองตรงไปตรงมาดีไหมโอเคคุณบอกว่า Amnesty เนี่ยออกมารณรงค์เนี่ยการรณรงค์เรื่องให้รัฐบาลเนี่ยคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยมันเป็นความผิดหรือไม่ครับคุณอี้ไม่ผิดไหมครับไม่ผิดครับผมไม่ผิดแล้วคุณไม่ผิดแล้วคุณเลสประเด็นนี้ขึ้นมาทำไมครับเอ้าผมก็ถามพี่ว่าพี่ทราบไหมว่าเขาทำอะไรกันบ้างโอเคผมคิดว่าคุณรู้ว่าคุณคิดว่ามันผิดผมคิดว่าการเรียกร้องให้รัฐบาลคุ้มครองสิทธิประชาชนของประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดแล้วผมคือถ้าคุณคิดว่าผิดแล้วผมก็จะโต้คุณตรงนี้แต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ผิดเล่าให้ผมฟังว่าเออเนี่ยผมก็ตอนแรกผมงงนะว่าคุณพูดเรื่องร้านรายชื่ออะไรทั้งหลายเนี่ยผมงงว่าเรื่องอะไรจะแก้กฎหมายอะไรหรืออะไรคือผมงงไปหมดละโอเคอ่ะขอโทษทีนะผมหลงทางที่คุณโน้ตประเด็นนี้ขึ้นมานะครับก็คืออย่างผมคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของ Amnesty ครับผมคิดว่าเรามีสิทธิ์ครับเมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยครับในบางครั้งนะผมก็คิดรู้สึกเหมือนคุณอี้นี่แหละผมก็รู้สึกว่ามันเอ็กไซต์แต่ว่าสิ่งที่ผมทำมาคือผมก็วิจารณ์กรรมการครับสิ่งที่ผมทำนะผมวิจารณ์กรรมการของ Amnesty ผมวิจารณ์คนที่บริหารหรือทำงานอยู่ภายในครับในนี้ในเชิงวิจารณ์นะผมเราก็ตัดเราทำงานกันแบบนี้ครับแต่เราไม่ไล่ฮะแล้วเราไม่กล่าวหาเขาว่าเขาอะการกระทำของเขาเนี่ยก่อความวุ่นวายฮะผิดกฎหมายอะผมไม่กล่าวหานะฮะผมไม่กล่าวหาครับดังนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับ Amnesty ผมก็คิดว่าเราก็เงียบไม่ต้องไปสนับสนุนถ้ามีจังหวะก็ด่าก็ได้ครับแต่เวลาด่าเราก็อธิบายให้ตรงนะครับเช่นเราต้องไม่ไปกล่าวร้ายเขาว่าเขาเป็นผู้กระทำนะครับก่อความวุ่นวายเขาไม่ได้พูดเป็นผู้กระทำก่อความวุ่นวายนะครับเขาเพียงแต่ยืนหยัดไอ้เรื่องอะไรของเขาเนี่ยเขาก็ยืนไปเรื่อยๆแล้วเขาไม่เลิกหรอครับนี่เขาทำมา60 ปีแล้วฮะไอ้เรื่องที่เราวิจารณ์กันอยู่เนี่ย60 ปีใน70 ประเทศครับสมมุติว่าถ้าเราจะแล้วมันเอาจริงๆนะทางกฎหมายนะคือเขาจดทะเบียนเป็นสมาคมฮะเป็นองค์กรประเทศไทยฮะเป็นองค์กรในประเทศไทยฮะคือถ้าเราเข้าใจเรื่องไอ้ความเป็นไอ้การที่มันเป็นเหมือน international NGO หรือแล้วก็มีสำนักงานมีสาขาในประเทศไทยเนี่ยมันยังมีอีกหลายองค์กรมากเลยฮะอย่างเช่นพวกมูลนิธิเด็กอ่ะมูลนิธิที่ทำงานเรื่องเด็กอ่ะที่มันชื่อทำนองนี้เลยนะครับมันมีอย่าง Save the Children อ่ะมี Save the Children UK Save the Children Australia Save the Children America USA Canada เยอรมันอะไรเงี้ยแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นมันก็มี Save the Children แล้วก็มีมูลนิธิด้วยฮะคือแล้วเป็นจดทะเบียนอยู่ในประเทศไทยฮะดังนั้นองค์กร Amnesty เขาจดทะเบียนเป็นสมาคมในประเทศไทยผมก็ไปดูว่าเขาทำอะไรที่ผิดกฎหมายแล้วไปไล่เขาไม่ได้นะฮะ
สิ่งที่พอจะทำได้นะครับภายใต้กฎหมายแต่ว่านั่นก็จะเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายด้วยนะครับว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากเป็นการใช้อำนาจรัฐเนี่ยกระทำเนี่ยการกระทำดังกล่าวการกระทำเป็นการกระทำโดยภายใต้หลักการที่ถูกต้องครับไม่ใช่ว่าเทคไซน์ผมพอคุณใช้คำว่าเทคไซน์ผมขออนุญาตใช้เทคไซน์มากฮะถ้ามันอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีหรือครม.ผมจำไม่ได้ว่าการยกเลิกสมาคมเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของครม.หรือเปล่านะครับถ้าอยู่ในอำนาจของครม.หรือรัฐมนตรีเนี่ยการกระทำอย่างนั้นผมจะบอกว่าการยกเลิกสมาการจดทะเบียนสมาคมนั้นเนี่ยเป็นการเทคไซน์ได้หรือไม่ครับในเมื่อมันเป็นคู่กรณีกับรัฐนะแต่ว่าถ้าจดทะเบียนเท่าที่ผมทราบนะครับถ้าจดทะเบียนเป็นมูลนิธิต้องผ่านศาลนะถ้าคุณจะล้มมูลนิธิคุณต้องผ่านศาลนะศาลเขาก็จะเป็นตัวกลางนะคือเวลาเราใช้ถ้อยคำหรือสับแสงที่มันเนี่ยฮะรับเงินต่างชาติก่อความวุ่นวายนะครับเทคไซส์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาษาที่แบบมันมีใบแอดอยู่ซ่อนอยู่ในภาษาเราเนี่ยครับแต่ว่าจริงๆเราควรจะพูดกันตรงๆว่าแอมเดสซี่ทำอะไรเท่านั้นเองง่ายมากนะแอมเดสซี่ทำอะไรเราเห็นด้วยหรือเราไม่เห็นด้วยจบครับผมว่าถ้าเราคุยกันแค่นี้นะเอาการกระทำเอสตี้ชัดๆขึ้นมาแล้วก็อภิปรายกันครับเอาเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณหนูเด็กและคุณแทนคุณในค่ำคืนนี้มากเลยนะคะได้เวลาที่จำกัดนะคะเลยต้องขออนุญาตนะคะคุณแทนคุณจริงๆเพราะว่าขอเวลาคุณแทนคุณมาถึงแค่ช่วงสี่ทุ่มจริงๆขอบคุณที่ให้เวลากับพวกเรามากเลยนะคะเข้าใจว่ากำลังยุ่งอยู่กับงานในพื้นที่ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ในพื้นที่ตรงนี้นะคะอย่างที่คุณหนูเด็กและคุณแทนคุณบอกไปการแลกเปลี่ยนพูดคุยนะคะไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกันเห็นด้วยก็ดีไม่เห็นด้วยก็ดีนะคะในพื้นที่แลกเปลี่ยนในวันนี้เป็นการฟังในเชิงทัศนะทั้งของคุณแทนคุณและของคุณหนูริ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแม้แต่ตัวของคุณวรพัฒน์เองก็ไม่ได้พูดในฐานะที่เป็นตัวแทนของ Amnesty Thailand แต่อย่างใดนะคะพวกเราเป็นคนนอกเป็นประชาชนที่เห็นถึงการทำงานของ Amnesty แล้วมาร่วมตั้งคำถามด้วยกันค่ะว่า Amnesty เป็นไวรัสของคนไทยจริงหรือไม่ในมุมมองของคุณสมบัติและคุณแทนคุณค่ะแน่นอนว่าค่ำคืนนี้นะคะเอ๋ยเชื่อว่ามีอีกหลายคำถามที่อาจจะไม่ได้ไปถึงมีอีกหลายประเด็นด้วยกันนะคะที่อาจจะไม่ได้รวบรัดมาเพราะว่าด้วยข้อจำกัดของเวลาแล้วก็ข้อมูลตรงนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอาจจะต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังโดยตรงเลยนะคะว่าAmnesty Thailand นะคะอาจจะไม่สามารถขึ้นมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้ได้เพราะว่าทางตัวของ Amnesty Thailand เองนะคะอยู่ในกระบวนการที่ต้องเตรียมตัวพูดคุยกับทางภาครัฐค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการอยู่และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเองของฝ่ายที่เรียกร้องให้ตรวจสอบ Amnesty นะคะก็เป็นการใช้เสรีภาพที่เราเองก็เคารพหลักการนี้เช่นเดียวกันเราอาจจะได้ยินน้ำเสียงของ Amnesty Thailand อีกครั้งนึงหลังจากที่มีการพูดคุยกับทางภาครัฐเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาครัฐเองก็จะเคารพการใช้เสรีภาพของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นค่ำคืนนี้นะคะมุมมองความคิดเห็นจึงไม่ใช่ของ Amnesty Thailand แต่เป็นของคุณอี้แทนคุณและคุณหนูเริงและรวมถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังเราผ่านทางเพจประชาไทยนิติฮับและการยกมือขึ้นมาแลกเปลี่ยนกับพวกเราในคลับเฮาส์คืนนี้รวมถึงจรวดทุกฉบับด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะมีมุมมองความคิดเห็นอย่างไรอย่างที่คุณหนูริงบอกนะคะอยากให้เป็นการวิจารณ์การในมุมของการทำงานแต่เอ๋ยขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงว่าทั้งคุณแทนคุณและคุณหนูริงไม่เห็นด้วยนะคะกับหลักการที่ขอให้ Amnesty หรือว่าจะใช้คำว่าขอก็ไม่ถูกขอไล่ Amnesty ออกจากประเทศไทยไปทั้งสองท่านไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่กำลังรณรงค์ในตอนนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าประเทศอื่นๆใช่ค่ะเดี๋ยวผมจะต้องขอยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้เห็นด้วยและไม่ได้ไปออกไปไล่นะครับใดๆทั้งสิ้นครับขอยืนยันตรงนี้นะครับใช่ค่ะดังนั้นนะคะการรับทุนของ Amnesty ได้ไหมครับอาจจะเป็นพอหลังช่วง4ทุ่มค่ะห้องยังเปิดรับของคุณวรพัฒน์ขออนุญาตนิดเดียวค่ะขอบคุณมากค่ะดังนั้นนะคะในประเด็นในช่วงของรายละเอียดเนื้อหารวมถึงข้อวิพากษ์ต่างๆนะคะมีมุมมองที่เห็นด้วยตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ส่งคำถามมาและอยู่ติดตามพวกเราจนถึงตอนนี้นะคะอาจจะรบกวนเวลาของคุณอีแทนคุณแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆที่ร่วมมาแลกเปลี่ยนกับพวกเราและต้องขออภัยจริงๆค่ะบางครั้งอาจจะรู้สึกว่ามีมุมมองที่มีน้ำเสียงอีกฝั่งหนึ่ง
ที่อาจทำให้รู้สึกว่าอันนี้ใช้คำพูดคุณอี้นะคะถูกรุมหรืออะไรก็ตามแต่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็จะพยายามปรับปรุงตรงนี้ให้ดีขึ้นแน่นอนค่ะขอบคุณคุณอี้ที่ให้เวลากับพวกเราค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับขออภัยด้วยนะครับพอดียังอยู่ในพื้นที่อยู่ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เวลากับพวกเราจริงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะคะเอ๋ยอาจจะต้องขออนุญาตนะคะพูดถึงแคมเปญเมื่อสักครู่ที่คุณอี้ทันคุณนะคะพูดค้างเอาไว้แคมเปญเมื่อสักครู่นะคะเป็นแคมเปญของ Amnesty เมื่อปี2563ซึ่งเป็นแคมเปญที่รณรงค์เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่คิดว่าแคมเปญที่เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในตอนนี้นะคะที่ทำให้คุณเสกสกลหรือว่าคุณดัมโบอีสานเจ้าของบทเพลงกตัญญูทักษิณนะคะที่หยิบขึ้นมารับลูกนะคะจากภาคประชาชนคือแคมเปญตัวนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคือแคมเปญในส่วนของ Right for Rights ค่ะแคมเปญรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้ซึ่งรณรงค์กันนะคะในภาคพื้นที่ของประเทศไทยพูดถึงรุ้งปนัสยาค่ะที่ต้องการที่จะให้ทุกท่านนะคะร่วมกันปกป้องสิทธิมนุษยชนในจุดนี้นั่นคือสิทธิการประกันตัวเป็นคนละเรื่องเป็นคนละประเด็นนะคะกับสิทธิการชุมนุมขณะนี้ Amnesty ทำเรื่องของการพูดถึงสิทธิการประกันตัวอยู่ซึ่งประเทศไทยรับหลักการตรงนี้นะคะเข้ามาแล้วสิ่งที่ Amnesty Thailand กำลังพยายามทำอยู่คือการรณรงค์ขอให้ประเทศไทยทำตามหลักการที่ตัวเองรับเข้ามาเท่านั้นนะคะคิดว่านี่จะน่าจะเป็นแคมเปญที่กำลังถกเถียงกันอยู่และจะเป็นแคมเปญตัวนี้มากกว่าค่ะแล้วก็เมื่อตอนต้นชั่วโมงที่พูดถึงมาตรา157นะคะเราจะได้ยินมาตรานี้บ่อยมากในช่วงของการประท้วงชุมนุมก็ดีผู้ที่จะถูกฟ้องร้องหรือว่าถูกแจ้งข้อหา157ได้นะคะเน้นย้ำว่าต้องเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะไม่ใช่ประชาชนทั่วไปนะคะโอเคเนื่องจากว่าเพจที่ดีครับเป็นเพจกฎหมายด้วยแล้วก็ตอนนี้มอเรเตอร์กำลังพยายามทำตัวเป็นกลางอยู่นะคะโอเคขออนุญาตเปิดไมค์ให้กับคุณวรพัฒน์เลยค่ะและหลังจากจบของคุณวรพัฒน์นะคะอาจจะรบกวนคุณหนูริ่งสรุปถึงสิ่งและมุมมองที่อยากจะแชร์กับพวกเราในค่ำคืนนี้อีกสักนิดนึงค่ะคุณวรพัฒน์เชิญเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอนิดเดียวเพราะว่าเนื่องจากคุณอี้ลงแล้วผมควรจะยุติการแสดงความเห็นหลังจากนี้เพื่อความเป็นธรรมนะครับหลังจากนี้ผมขออนุญาตมอบพื้นที่ทั้งหมดนะครับให้กับคนที่เป็นผู้ฟังแล้วก็ผู้ดำเนินรายการครับขอบพระคุณครับได้เลยค่ะคุณหนูอิงเชิญค่ะขอบคุณคุณหนูอิงมากนะคะค่ำคืนนี้ค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะคุณวรพัฒน์เชิญเลยค่ะสวัสดีครับก็เดี๋ยวก่อนที่ผมจะพูดถึงประเด็นที่จริงๆผมคิดว่าผมควรจะพูดตอนที่คุณอี้อยู่ด้วยนะฮะเพื่อให้คุณอี้เผื่อว่าคุณอี้เนี่ยจะได้แบบว่าเข้าใจอะไรมากขึ้นและขณะเดียวกันผมก็คอนเซิร์นกับสิ่งที่คุณอี้เนี่ยได้พูดออกไปเมื่อกี้นี้โดยที่ผมเนี่ยไม่ได้ตอบข้อชี้ไม่ได้ชี้แจงสิ่งที่คุณอี้พูดอย่างครบถ้วนนะฮะซึ่งผมกังวลว่าคนที่อยู่คนที่300กว่าคนในห้องตอนนี้เนี่ยอาจจะได้ยินสิ่งที่ผิดๆแล้วก็เข้าใจสับสนไปนะฮะก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวผมชี้แจงต่อก็ได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะมีอีกท่านหนึ่งที่ผมคิดว่าทางคุณผู้ดำเนินรายการนะครับน่าจะเชิญขึ้นมานะครับคุณสมศรีหานันทสุขนะฮะใช้ชื่อในไอเนี้ยครับในคลับเฮาส์ว่าสุยหานนะครับ SUIHAN นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นอดีตประธาน Amnesty นะฮะท่านคงจะให้ข้อมูลได้อีกเยอะเลยส่วนผมเนี่ยผมก็ให้มุมมองในฐานะที่เคยเป็นกรรมการอยู่2ปีนะฮะก็คือปี50จนถึงปี52เนี่ยผมต้องชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับแหล่งทุนของ Amnesty ก่อนอย่างนี้ครับว่าคือเมื่อกี้เนี่ยพูดคําว่ารับทุนจากต่างชาติรับทุนจากต่างชาติหลายกันหลายรอบมากเลยเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าแต่ก่อนเนี่ย Amnesty เนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่โอเคมีสำนักงานอยู่ใน150ประเทศทั่วโลกซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยสำนักงาน150ประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรณรงค์เรื่องภายในประเทศของตัวเองกันนะฮะก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนภายในประเทศของตัวเองเนี่ยเขาเนี่ยจะหนักไปทางเรื่องทำเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศึกษามากกว่าแต่ว่าไอ้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องอะไรต่างๆเนี่ยครับเรียกร้องปล่อยนักโทษการเมืองเรียกร้องเรื่องสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองอะไรทั้งหลายเนี่ยอย่างตอนสมัยผมเป็นกรรมการนะฮะก็คือยุคผมตอนนั้นเนี่ย
แอมเนสตี้ประเทศไทยเรียกร้องเรื่องยุติโทษประหารชีวิตเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในซูดานเรียกร้องเรื่องเกี่ยวกับคุกรักกุนตานาโมอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยและขณะเดียวกันถ้ามีประเด็นเรื่องของประเทศไทยเนี่ยแอมทางแอมเนสตี้ประเทศอื่นๆน่ะก็จะมารณรงค์เรียกร้องให้กับเราด้วยถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นที่เป็นแบบนั้นเนี่ยหนึ่งคือเพื่อความปลอดภัยของทางนักกิจกรรมสมาชิกแอมเนสตี้และสองก็คือเรื่องเขาคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นกลางเนี่ยแหละฮะแต่ว่าพอหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมการแอมเนสตี้แล้วก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับแอมเนสตี้มาหลายปีด้วยเหตุผลส่วนตัวเนี่ยผมเองก็ในตอนหลังเนี่ยก็คือมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของแอมเนสตี้ให้สามารถรณรงค์เรื่องในประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศตัวเองได้ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมาจากการเรียกร้องของทางสมาชิกนะครับว่าการที่เขาจ่ายเงินบำรุงค่าสมาชิกเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าแอมเนสตี้ที่อยู่ในประเทศของเขาเนี่ยจะทำงานเพื่อสู้เรื่องของพวกเขาบ้างจะทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศเขาบ้างของกลุ่มชนพวกเขาบ้างเนี่ยถามว่าทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยคือผมต้องการชี้ให้เห็นว่าอย่างแรกเลยหนึ่งคือแอมเนสตี้เนี่ยมีแหล่งทุนคือเงินบริจาคของสมาชิก10ล้านคนทั่วโลกเท่านั้นนะฮะคือบอกว่าแอมเนสตี้ไม่เคยไปขอเงิน UN แอมเนสตี้ไม่เคยไปขอเงินจากแบบว่ามูลนิธิจอร์จโซโรสแอมเนสตี้ไม่เคยแบบว่าไปรับสปอนเซอร์จากหน่วยงานจากไปรับสปอนเซอร์จากบริษัทอะไรแห่งไหนมาเลยนะฮะคือทุกอย่างเนี่ยมันมาจากเงินบริจาคของสมาชิก10ล้านคนทั่วโลกล้วนๆอย่างตอนผมเป็นกรรมการแอมเนสตี้ในประเทศไทยเองเนี่ยพวกเราก็ไม่เคยแม้แต่จะเขียนโครงการส่งไปขอสสส.เลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการดำเนินงานที่เราสามารถที่จะเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้อานัตไม่อยู่ภายใต้กรอบไม่แบบว่ารับเงินมาแล้วเนี่ยจะต้องมาโดนชี้ว่าจะต้องพูดว่าอย่างนั้นจะต้องพูดว่าอย่างนั้นจะห้ามพูดว่าอย่างนี้นี่คือและคือยิ่งถ้าย้อนกลับไปแอมเนสตี้ตอนก่อนยุคที่จะแก้ระเบียบให้เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศตัวเองได้เนี่ยคน10ล้านคนเนี่ยเขาก็บริจาคให้แอมเนสตี้เพื่อหวังว่าแอมเนสตี้นะครับจะแบบว่าจะปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนทั้งโลกเราทำงานกันแบบไร้พรมแดนเราทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่มันไร้พรมแดนเวลาคนไทยถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนแอมเนสตี้ในอินเดียแอมเนสตี้ในออสเตรเลียอะไรเงี้ยก็มาช่วยเรียกร้องให้เราและขณะเดียวกันเนี่ยสมาชิกแอมเนสตี้ประเทศไทยเห็นว่ามันมีคุกรับคนตานาโมที่มีการละเมิดสิทธิพลเมืองของผู้ต้องขังอยู่ของนักโทษการเมืองอยู่เราก็ไปเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้ในกรณีเรื่องของคุกรับกุนตานาโมไปเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้คนซูดานให้ชาวซูดานที่ถูกรัฐเนี่ยใช้ความรุนแรงจัดการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็นอกนั้นที่เหลือเนี่ยก็คือก็จะทำมีรณรงค์เรื่องสิทธิสตรีบ้างสิทธิของ LGBT บ้างทำเรื่องสิทธิเศรษฐกิจทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งไอ้อันหลังๆที่ผมพูดมาเนี่ยแอมเนสตี้เนี่ยเขาทำในเชิงเป็น HRE นะครับเป็นสิทธิมนุษยชนศึกษานะครับแบบว่าอบรมนักกิจกรรมอบรมแกนนำชาวบ้านอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากให้เข้าใจว่าสิ่งที่ผมอยากให้เข้าใจนอกเหนือจากว่าแอมเนสตี้เนี่ยไม่เคยรับทุนจากแหล่งทุนใดเลยAmnesty เนี่ยรับทุนจากสมาชิกเท่านั้นสมาชิกที่จ่ายค่าสมาชิกทุกปีหรืออาจจะมีบริจาคเพิ่มเติมก็แล้วแต่เนี่ยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอย่างเดียวของ Amnesty คือ
การปกป้องสิทธิมนุษยชนของทุกชาติบนโลกอย่างไร้พรมแดนและตอนหลังถึงมาแก้ให้รณรงค์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะชี้แจงตอนที่คุณแทนคุณอยู่เพราะว่าคุณแทนคุณพูดคำว่ารับทุนจากต่างชาติรับทุนจากต่างชาติมาหลายรอบมากซึ่งผมก็กังวลว่าคน300คนในห้องตอนนี้เนี่ยจะไปเข้าใจผิดแบบนั้นแล้วก็เอาไปพูดต่อๆกันจนทำให้เกิดความสับสนนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมจำเป็นต้องอธิบายแล้วก็นอกนั้นที่เหลือเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากจะแย้งคุณอี้แกอีกเรื่องนึงนะครับที่แกอธิบายเมื่อกี้นี้เนี่ยก็คือว่าคือสิ่งที่แกอธิบายเนี่ยว่าทำไมแบบว่าไม่ไปดูแลการชุมนุมที่แบบว่าละเมิดพระมหากษัตริย์ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตำรวจอะไรอย่างนี้เนี่ยคือผมมองว่ามันคืออันนี้ผมพูดในมุมส่วนตัวนะผมมองว่ามันออกแนวตลกนิดนึงนะคือแบบว่าคือมันเหมือนคุณอี้กำลังพูดว่าทำไมนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยถึงไม่ออกมาปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่โดนระเบิดตายทำไมนักสิทธิมนุษยชนไม่ออกมาปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงที่ถูกข่มขืนแต่กลับไปเรียกร้องว่าอย่าไปประหารเขาอะไรอย่างนี้แทนเนี่ยคือเราเนี่ยคือเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเนี่ยของคนไทยทั้งของประชาชนเนี่ยมันเป็นหน้าที่พื้นฐานของรัฐในการที่ต้องคุ้มครองมีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องคุ้มครองมีการไปแบบว่าไปฆ่าไปก่ออาชญากรรมเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของตำรวจทหารที่จะคุ้มครองอะไรก็ว่ากันไปแต่อย่างนี้แต่หน้าที่ของพวกเราที่เป็น NGO เป็นนักกิจกรรมเป็นอาสาสมัครสิทธิมนุษยชนเนี่ยหน้าที่ของเราคือการตรวจสอบว่ารัฐเนี่ยได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายอันทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าเช่นมีการจับกุมบุคคลไปซ้อมทรมานให้รับสารภาพเป็นแพะในคดีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบถ้าอย่างสมมติว่าถ้าอย่างกรณีผมเคยทำงานกับองค์กรด้านเกี่ยวกับสตรีด้วยเนี่ยสมมติว่าอย่างคดีข่มขืนนะสิ่งที่นักสิทธิมนุษยชนทำคืออะไรสิ่งที่นักสิทธิมนุษยชนทำเนี่ยที่ปฏิบัติให้ต่อเหยื่อของคดีความรุนแรงทางเพศนั่นก็คือเรียกร้องการแก้ไขกฎหมายให้มีโทษครอบคลุมมากขึ้นแก้ไขมาตรา276ให้ครอบคลุมความหมายของคำว่าข่มขืนมากขึ้นเพื่อป้องกันการแถให้หลุดคดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงการแบบไปดูแลช่วยเหลือติดตามคดีให้ตำรวจเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการที่จะคืนความเป็นธรรมคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับเหยื่อแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้มองว่าไอ้การที่จะไปประหารคนที่ไปข่มขืนคนอื่นเนี่ยเป็นวิธีการที่ถูกต้องเพราะว่าอย่างนั้นน่ะมันก็คือการละเมิดสิทธิในชีวิตของบุคคลเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เนี่ยอาจจะนอกเรื่องไปไกลสักหน่อยแต่ว่าอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าแบบสิ่งที่พี่อี้พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้เนี่ยคือมันเหมือนแกไปพูดว่าทำไมนักสิทธิมนุษยชนไปเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้โจรใต้ไปเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้คนที่ข่มขืนคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ไงฮะหน้าที่ของเราคือเรียกร้องตรวจสอบกลไกของรัฐแล้วก็เรียกร้องผลักดันให้เกิดกฎหมายที่เพื่อต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแล้วก็ให้เกิดการบังคับใช้บนหลักการสิทธิมนุษยชนแก่ทุกคนฮะก็ผมอธิบายเบื้องต้นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณตองมากเลยค่ะคุณวรพัฒน์นะคะแน่นอนว่าความเห็นของเราวันนี้นะคะด้วยภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดค่ะห้องของเราวันนี้นะคะและสถานการณ์บทบาททางการเมืองของแอมเนสตี้ในขณะนี้ด้วยนะคะอาจจะไม่สามารถมีพื้นที่ที่เราจะสามารถรับฟังเสียงของ Amnesty Thailand ของคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหนูริงก็ดีคุณอี้แทนคุณก็ดีหรือคุณวรพัฒน์ก็ดีเป็นมุมมองของคนข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ภายในองค์กรดังนั้นค่ำคืนนี้ค่ะ
ไม่ว่าคุณผู้ฟังนะคะจะมีมุมมองการทำงานของ Amnesty อย่างไรนะคะอยากให้ช่วยกันจับตาดูในส่วนของการที่ภาครัฐนะคะจะพูดคุยกับ Amnesty Thailand ด้วยเพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ค่ะเสรีภาพในการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นของใครของหน่วยงานไหนเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการรับรองภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในประเด็นของการพูดคุยกันภายในวันนี้ค่ะ Amnesty Thailand นะคะกำลังจะมีการพูดคุยกับทางภาครัฐในเร็วนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางภาครัฐเองก็จะมีพื้นที่ให้กับการถกเถียงตรงนี้อย่างเป็นธรรมในทุกๆฝ่ายทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับ Amnesty และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ Amnesty รวมถึงตัว Amnesty Thailand เองด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ำคืนนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังมากเลยนะคะประเด็นตกค้างต่างๆนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้พื้นที่เพจ Facebook ของ Nidhi Hub และพื้นที่ Facebook ของประชาไทยได้เลยนะคะอยากจะเชิญชวนให้รณรงค์เรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะเสรีภาพในการชุมนุมก็ดีเสรีภาพในการแสดงออกก็ดีและรวมไปถึงสิทธิในการประกันตัวที่ Amnesty Thailand กำลังขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้ล้วนจะเป็นมุมมองที่สำคัญและอยากให้ร่วมกันจับตามองแน่นอนว่าค่ำคืนนี้ความจริงมีอีกประเด็นนึงที่อยากชวนพูดถึงก็คือในเรื่องของพรบ NGO และพรบการฟอกเงินที่กำลังจะออกมาเร็วๆนี้ซึ่งมีลักษณะที่น่าสนใจมากว่ามีคำท้วงติงค่ะว่าเป็นลักษณะของกฎหมายปิดปากมีการพยายามสืบทราบช่องทางทางการเงินของ NGO ที่ทางรัฐเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของฝั่งที่ต่อต้านรัฐเองดังนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะร่วมกันจับตามองสถานการณ์นี้เช่นเดียวกันมีความเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนโดยตอนนี้ขณะนี้จะเป็นยังไงต่อและในอนาคตสถานะของการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรคิดว่านิติฮับนะคะจะพยายามจัดคลับเฮาส์ขึ้นมาพูดคุยเจาะไปที่ประเด็นนี้ในอีกครั้งหนึ่งแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะว่า